เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ รายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาหากสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราปัญหาที่เราถามก็คงจะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะเกี่ยวกับการด้านกรรมฐานนะก็เรามาคุยกันเรื่องของการประพฤติปฏิบัติว่าทำยังไงเราจะเข้าใจหรือเข้าถึงพระธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างถูกต้องแท้จริงก็มาคุยกันในการนี้คำถามขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากอุบลครับจากยายน้อยโยมบอกว่าหลานชายอายุ25ประสบอุบัติเหตุคอขาดตายก็ทั้งพระแล้วก็ทั้งโยมไม่กล้ารดน้ำศพงานศพก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วยายก็ยังกลัวอยู่นอนไม่หลับอยากจะถามพระอาจารย์หน่อยว่าจะทำยังไงดีเจ้าคะ คือเราอาจจะเป็นลักษณะเหมือนว่าไม่เคยคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นนะแล้วเราก็เป็นความกลัวแต่เผอิญว่าการกลัวนั้นเป็นความเกี่ยวข้องสำหรับเราที่จะเป็นญาติเป็นกันเป็นนั่นกันก็เลยทำให้เราเนี่ยกลัวไปด้วยแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับนะทางที่ว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลือกกันไม่ได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราเห็นเราเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องคนอื่นไปแต่นี้กลัวแต่ว่าเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดเราฉะนั้นเราก็เลยว่าเคยเห็นเคยเขาเรียกว่าเห็นภาพจำภาพหรือการที่เห็นศพเป็นสภาพนั้นแล้วก็คือเราไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นนะแต่ถ้าคนคุ้นเคยไม่มีปัญหาอะไรคุ้นเคยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเป็นแต่ทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าเราเนี่ยกลัวอะไรกลัวภาพอันหน้าไม่น่ามองนะเราก็เลยมาติดตาฉะนั้นเราตัดภาพนั้นทิ้งซะแล้วก็มานึกถึงตัวเรานึกถึงตับไตไส้พุงนึกบ่อยๆเดี๋ยวเราจะหายกลัวทีละน้อยละน้อยแล้วอีกหน่อยจะไม่กลัวอะไรเพราะมันชินกับตัวเรานี่แหละนะอันนี้คืออุบายก็คือจิตเรามันมีภาพที่หลอกหลอนในใจเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองเขาไม่ได้หลอกหรอกนะแต่เราหลอกของเราเองนะจิตเราหลอกของเราเองนั่นเองก็คงตอบแค่นี้เนาะยังไงก็ลองดูเนาะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมประภาทิพย์เจริญพรใจโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อจะสองลูกค่ะจะเริ่มพรจะเริ่มพรโยมต้องกราบขอโทษหลวงพ่อด้วยนะคะที่โทรมาแล้วควรบ่อยๆนะคะไม่เป็นไรรายการนี้ก็เราก็เปิดโอกาสอยู่แล้วนะคือจิตของโยมอะค่ะวันนี้โยมพิจารณาแล้วเนี่ยโยมพิจารณาร่างกายแล้วแล้วจิตของโยมเนี่ยไม่ฟังอีกแล้วค่ะแล้วโยมก็พยายามใช้อุบายต่างๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาเคยฟังอะค่ะแต่วันนี้เขาไม่ฟังเลยแล้วก็โยมก็เลยขู่เขาบอกว่าถ้าไม่ฟังอย่างนี้ต่อไปโยมจะ
เลิกพิจารณาตายแล้วจิตเขาก็อ่อนลงเขาก็ฟังโยมค่ะทำไมจิตโยมถึงได้ร้ายอย่างนั้นมันจะเข้ารู้ทันโยมเลยค่ะทำไมร้ายอย่างนั้นนะคะจิตโยมก็ธรรมดาโยมเขาเรียกว่าสัตว์ป่าเนี่ยยังไม่เคยไม่คุ้นเคยกับคนก็เรียกว่าจิตเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ป่าเถื่อนอยู่เราต้องให้เขาคุ้นเคยเราบ่อยๆการทำบ่อยๆมันก็จะพยศก็จะเบาลงช้างก็ดีม้าก็ดีวัวควายที่เป็นสัตว์ป่าเนี่ยกว่าจะเป็นสัตว์บ้านได้กว่าจะคุ้นเคยกับมนุษย์เนี่ยเขาก็ต้องมีความดิ้นดิ้นพยศอย่างนั้นแหละก็ธรรมดาโยมทำไปทำไปเขาก็ไม่ได้ว่าดื้อตลอดนะก็เป็นช่วงๆไปแต่ว่ายามดีเขาก็พอมีบ้างใช่เราอยากจะให้เรียบไปเลยเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะทะเลก็ยังไม่เรียบคอยจำลาดอยู่เรื่อยก็อย่างนั้นนะโยมคอยจำลาดคอยอยู่เรื่อยพระเจ้าถึงได้กล่าวถึงว่าจิตเนี่ยเหมือนคนฝึกเนี่ยเหมือนกับว่านายสารถีหรือนายหัตถะอะไรนายที่ฝึกช้างน่ะนายสารถีนายที่ฝึกควานช้างนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าจะเหนี่ยวล้างช้างก็ต้องใช้ขอสับบ้างเกี่ยวบ้างอะไรเนี่ยมันก็ต้องอย่างนั้นแต่บางครั้งก็พอยศบางครั้งก็ดีเราก็คะกันไปจะเราจะให้ดีเรียบอย่างที่เราเคยอยากได้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็มีบ้างนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาจะฮึดครั้งนี้จะเป็นการฮึดครั้งสุดท้ายของเขามันแรงที่สุดก็ให้มันแรงไปแล้วอีกหน่อยเขาจะมีขาลงอย่างเดียวนะแล้วเพราะว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วก็จะดีขึ้นนะไม่เป็นไรโยมมันก็เป็นบรรยากาศนะก็ธรรมดาที่คนทั่วคนก็เป็นหมดเลยมันดื้อที่สุดใช้ได้ใช่ไหมเช่าอุบายใช้ได้เราก็พยายามหาอุบายแต่ว่าเรามันดื้อจริงๆนะอุบายไหนก็ช่างแต่มันไม่เอาละนะดื้อมากเลยจิตโยมแล้วร้ายมากเลยก็รู้ทันไม่ใช่จิตโยมอย่างเดียวนะจิตทุกคนนะทุกคนดื้อหมดนะทุกคนเหมือนเขารู้ทันเราอะรู้ทันดิเราก็รู้ทันเขาเหมือนกันพยายามเอากันให้ได้นั่นเองเขาก็ต่อต้านพยายามกำลาบตลอดเนาะมีแค่นี้ค่ะให้กำลังใจน้องทำต่อไปน้องสู้ต่อไปเดี๋ยวเขาก็คุ้นเรานะแล้วก็ทำได้ง่ายขึ้นนะ ก็มีอะไรก็ถามได้นะช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่นะระหว่างช่วงที่ว่างนี่ก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆนะอย่างไรก็โยมก็ไม่ต้องเกรงใจถามมาเลยแทรกเข้ามารายการแล้วก็จะเว้นช่วงเป็นระยะเราจะได้ดำเนินรายการได้ไปได้สะดวกเนาะก็ถือว่าเรามาคุยกันอาการที่ตมาสอนแนวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแนวของตมาสร้างขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นการคิดค้นที่ตมาเป็นคนคิดค้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นกรรมฐานสูตรดั้งเดิมของพุทธเจ้านะทำไมสูตรนี้เนี่ยทำไมไม่ค่อยคุ้นเคยกับการที่เขาก็มาเห็นการเขาสอนกันพูดง่ายๆก็คือเหมือนกรรมฐานที่ถูกลืมนะลืมไว้ในโบสถ์เพราะว่าพระเนี่ยบวชมาท่านก็ให้ละเกสาโลมานาขาทันตาตาโจนะหมายถึงว่าผมขนเล็บฟันหนังท่านสอนภิกษุนะว่าภิกษุนี่คือที่โคจรของเธอต้องเอาจิตโคจรในผมของเธอเล็บเดิมฟันก็เดินหนังก็เดินถ้าเธอเอาจิตออกไปข้างนอกก็เปรียบเหมือนเต่านะยื่นอวัยวะส่วนใดออกไปมันก็ได้ช่องก็เหมือนจิ้งจอกก็จะงับอวัยวะส่วนนั้นของเต่าแต่ถ้าเธอหดอยู่ในอาการ32ของเราไม่ให้จิตไปไหนก็เหมือนเต่าหดอวัยวะทั้ง6เข้าอยู่ในกระดองนะจิ้งจอกนั้นก็นั่งเฝ้าอยู่นะว่าเต่าตัวนี้จะยื่นอะไรมานะเราก็จะงับสิ่งนั้นทีนี้เราก็ต้องอดทนว่าจิ้งจอกกับเต่าเนี่ยใครจะอึดกว่ากันนะเราก็ต้องทนเหมือนว่าให้จิตเราอยู่ในนี้เดี๋ยวจิตก็ดึงออกข้างนอกแล้วก็หดเข้ามาข้างในหดมาอยู่ในตัวแล้วก็ตัวนี้เราหดมาในความสงบก็จะเกิดเพราะอะไรเพราะมีกระดองคุ้มครองอยู่นะจิตของเราเนี่ยถ้าอยู่ในตัวเขาจะคุ้มครองตัวเขาได้นะเขาเหมือนกระดองนะเขาเรียกว่ากระดองบรรพชิตแต่ว่าถ้าเราบวชมาสมมติพระองค์หนึ่งนะจิตอยู่แค่ตัวเราหัวเท้าวนเวียนตามคำสอนเราเชื่อเหลือเกินว่าพระเป็นพระได้อย่างดีมีความสงบแล้วก็มีความที่จะเป็นสมณะได้ในอนาคตท่านถึงกล่าวว่าทางเช่นนี้ถ้าอบรมจริงๆก็พระอรหันต์ไปที่สุดนะแต่สมมติว่าพระอีกองค์หนึ่งเนี่ยบวชมาแล้วท่านให้เอาไว้ตรงนี้กลับไปไว้ที่อื่นไว้โน่นเหมือนชาวโลกเข้าไปไว้คนโน่นไม่รูปรสกลิ่นเสียงไปเลยท่านจะอยู่ได้เท่าไหร่นะอยู่นานได้เท่าไหร่
แล้วเราเห็นภาพชัดๆและกรรมฐานบทนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพุทธเจ้าให้หลังจากพุทธเจ้านิพพานแล้วที่พุทธเจ้าไม่รับรู้หรือไม่รู้เห็นก็ไม่ใช่นะเราสืบดูแล้วเนี่ยกรรมฐานบทนี้ที่ให้ทุกวันนี้ที่เมืองไทยก็ยังมีอยู่เนี่ยให้ตั้งแต่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่แล้วนะครั้งแรกเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยท่านบวชให้เองเขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานะเพราะว่าตอนนั้นพระก็คงน้อยนะคนก็ไม่มากก็เริ่มจะก่อตั้งศาสนาใหม่ท่านก็จงเป็นภิกษุมาเถิดก็เป็นแหละต่อมาเนี่ยเห็นว่ามากเข้ามากเข้าท่านก็บอกให้รับไตรสรณคมเขาเรียกว่าติสรณคมโนอุปสัมปทาหมายถึงว่าพุทธังธรรมังสังฆังกัจฉามิอ้าวเป็นพระไปแล้วสามอย่างทุติตติซะสามวาระก็เป็นละแต่ต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าการบวชพระสุมากขึ้นเนี่ยบวชอย่างนั้นไม่ได้แล้วต้องบวชสงฆ์สี่รูปขึ้นไปนะสี่รูปขึ้นไปรวมถึงองค์บวชเป็นองค์ที่ห้าแต่สมัยนี้เราเนี่ยเพิ่มเป็นเลยห้านะเพื่อเหลือเพื่ออย่างเขาเรียกว่าการตั้งสงฆ์สี่องค์ขึ้นไปเขาเรียกว่ายัตติจตุทกรรมการสวดของสงฆ์จตุนี่แปลว่าสี่องค์ขึ้นไปแล้วภิกษุก็บวชได้แล้วบวชแล้วก็กรรมฐานนี้เกิดขึ้นขณะนั้นซึ่งพระองค์ก็ไม่เขาเรียกว่าวางภาระให้ภิกษุเนี่ยบวชเองเพราะว่าท่านก็เหน็ดเหนื่อยเรื่องอื่นๆนะเขาเรียกให้สงฆ์นะบวชกันเองโดยให้แบบอย่างให้บวชอย่างนี้อย่างนี้นี้จัดสรรให้เป็นบทสวดอย่างเขาเรียกว่ามีระบบของการขั้นตอนของการสวดการทำพิธีนั้นเขาเรียกว่ายัตติจตุทกรรมตั้งแต่นั้นก็ให้กรรมฐาน5มาตลอดนะก็คือมูลกรรมฐานเขาเรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานก็คือเรามามองตัวเรานี่เองแต่ทีนี้เราสมัยนี้นะไปทำอย่างอื่นกันมันก็เลยถูกลืมไว้นะเราก็เลยว่ากรรมฐานที่ถูกลืมก็เลยมาสอนก็เหมือนเป็นใหม่ท่านั้นไม่ใช่ของใหม่เพราะเราอยากจะให้แก่นแท้ของคำสอนเนี่ยว่า สมัยพุทธกาลนี่มีการสอนอย่างไรทำอย่างไรปฏิบัติทำอย่างไรซึ่งสมัยนี้สอนกันอย่างไรต่างกันไหมเราเหมือนว่าอยากไม่ให้แตกต่างเพราะว่าเราอยากจะรู้ทางที่ถูกต้องที่แท้จริงเราจึงว่าเอาตรงสมัยพุทธกาลมาก็คือกรรมฐาน5ก็คือปัญจกรรมฐานหรือว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานนะอันนี้แหละจึงว่าเป็นที่มาของการที่ว่าเราจะต้องเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราลองคิดดูที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจิตก็อยู่นอกอยู่แล้วไปทางตาบ้างเดี๋ยวตาดึงไปทางหูดึงไปจมูกลิ้นดึงไปวุ่นวายทั้งวันนะอันนั้นคือคนเล่าร้อนคนมีกิเลสอยู่แล้วและเรามาบวชแล้วหรือเรามาปฏิบัติธรรมก็ยังเป็นอย่างนั้นอีก เราจะเย็นได้อย่างไรฉะนั้นถ้าจะเย็นก็ต้องมีระบบนี้เข้ามานะก็มีสายเข้ามานะขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับจากโยมมาลีเจริญพรจ้าโยมกราบพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรคุณตาห้ามห้ามมากเลยไปที่ตอนบ้านน่ะเราเรียนรู้เสียงโทรศัพท์ไปตูนน้ำมันเสียงไม่ค่อยชัดเจนเนาะเสียงตะกุกตะกักโยมคนที่นั่งลองหาคลื่นหน่อยเนาะหรือไงเป็นที่ไหนไม่รู้เนี่ยสัญญาณอาจจะเป็นสัญญาณของโทรศัพท์ทางโน้นเนาะนั้นก็ตะกุกตะกักยังไงก็ลองเดินหาช่องทางอาจจะมีคลื่นไม่ชัดเจนนะ ยังไงถามมาใหม่ก็ได้นะก็ขอพูดต่อไปว่าอาการที่เราจิตมาพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อจะให้จิตเราปิดทางเส้นเก่าเราไม่สามารถที่จะบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ทำเส้นเก่าให้เป็นทางดีได้ทางเส้นนั้นเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาเพราะอะไรเพราะทางนั้นเป็นทางมารทางของมารทางของวัฏจักรนะ ที่ทำให้จิตใจของคนเราเนี่ยไหลไปสู่วัฏวนคือวนเวียนก็คือเกิดแก่เจ็บตายก็คือวัฏจักรฉะนั้นจิตตรงนั้นเนี่ยจิตไปทางหูทางตาเนี่ยมันเป็นทางของมารที่มีอยู่แล้วเราจึงว่าอยู่ในภาวะของมารก็คือไปทางฝ่ายบาปนั่นเองนะ
จิตเราฝ่ายบาปไปทางทำดำไม่ใช่ทำขาวนะทีนี้ว่าเราจะมาเยียวยารักษาทางเส้นนั้นไม่ได้ถึงแม้ว่าเรามาทำสมาธินิ่งเนี่ยแต่นิ่งแล้วเราออกมาก็ไปทางเส้นเก่าอีกเพราะอะไรเพราะคนที่ทำสมาธินิ่งนั้นเขาไม่ได้ปิดทางเส้นเก่าเขาไม่ได้ทำให้ทางเส้นเก่านั้นสิ้นไปมันก็เลยต้องจำยอมมาทางเส้นเก่าใหม่ทำให้เราเนี่ยพ้นทางเส้นเก่าไม่ได้นะฉะนั้นมรรคเนี่ยหรือว่าการที่เรามีกรรมฐาน5เนี่ยเรามาทำให้ทางเส้นเก่าเนี่ยไม่ให้เป็นทางจากทางไม่ให้เป็นทางนะแต่ทางเส้นใหม่เนี่ยจากที่ไม่ใช่ทางให้เป็นทางไปจึงการเปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาก็คือเอาจิตมาดูตัวแทนที่ธรรมชาติจิตเนี่ยจะวิ่งไปข้างนอกนะแต่เราน้อมมาข้างในนะก็มีสายเข้ามาไม่ใช่สายนะอันนี้ก็เราจะเห็นได้ว่า มรรคหรือว่าการที่เราจะมารู้กรรมฐาน5นี้อันเดียวกันนะคือการทำกรรมฐาน5การพิจารณาตัวเนี่ยกับมรรคนี้เขาเรียกเป็นสิ่งเดียวกันถ้าพูดด้วยกรรมฐานเขาเรียกว่าตาจะปัญจกะกรรมฐานถ้าว่าด้วยทางเนี่ยท่านว่ามรรคถ้าว่าด้วยสติเนี่ยเขาเรียกสติปัฏฐาน4ถ้าว่าด้วยบทเนี่ยเขาเรียกว่าอริยสัจ4อันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบระบบที่ว่าด้วยอะไรเหมือนกับว่าตัวเราก็เหมือนกันนะร่างกายเนี่ยเช่นว่าเรามีร่างกายเนี่ยรูปร่างร่างกายเนี่ยแต่ถ้าว่าย่อยแล้วเนี่ยจะว่าเรื่องอาหารก็กระเพาะจะว่าเรื่องการสูบฉีดโลหิตก็หัวใจจะว่าความคิดนึกก็มันสมองอะไรสมองนั้นก็เรียกว่าแยกกันไปก็มีสายเข้ามาขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากฉะเชิงเทราเจริญพรเจ้าโยมกราบนมัสการพระแม่ครูบาอาจารย์นะอาจารย์วิธีกรด้วยนะครับที่เคารพอย่างสูงนะครับโยมธรรมศักดิ์ว่าไงอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีสบายดีสบายดีเป็นไงบ้างนะครับปฏิบัติจองไอ้ตัวไอ้บุญกับถิ่นวัดพระอาจารย์อีกครั้งปีที่6เลยนะครับพระอาจารย์ครับผมไม่ลืมพระอาจารย์นะต้องคิดถึงพระอาจารย์อยู่ตลอดเวลานะครับคือความยึดมั่นในพระธรรมคำสอนที่อาจารย์พระอาจารย์สอนนี่นะครับเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อปลงวางจางคลายจากกิเลสนะครับพระอาจารย์ผมทั้งที่มันรู้นะแต่ว่าปุถุชนอย่างพวกผมนี่มันทำไปทำไมมันยากจังเลยครับพระอาจารย์เพราะว่าไหนจะพิจารณาไปที่กว่าจะสร้างขึ้นมาได้แต่ละภาพเนี่ยมันสุดเลยพระอาจารย์ผมยอมแล้วก็ยากอย่างนี้แหละยากอย่างนี้ผมยากสุดแล้วผมยอมแล้วเลยดึงเข้ามายากเลยครับพระอาจารย์สร้างกระเพาะอาหารขึ้นมากว่าจะได้รูปภาพกระเพาะอาหารสร้างขึ้นตับกว่าจะได้รูปภาพตับกว่าจะมาคล้องไว้กว่าจะยึดเอาไว้ดึงยังไงก็ไม่ยอมนะครับพระอาจารย์หัวใจนี่มันเป็นเพราะอะไรเขาถึงจะซื่อด้านถึงป่านนี้ครับมันอย่างนั้นเลยจะออกมาเดินทางมากแต่ผมก็รู้นะครับอาจารย์แต่มันยากมากไม่ยอมแต่จู่นะครับใครว่าจิตใจเขาจะให้เราสร้างยากเกินไปที่เราจะดึงเข้ามาสร้างปอดสร้างหัวใจเราแต่ละได้แต่ละภาพนะพระอาจารย์จะต้องยึดเอาไว้ใช่รักษาด้วยเอาประการข้อภาวนานี้แล้วก็อนุรักษ์ไว้แล้วก็สังวรเอาไว้ผมก็รู้นะครับอาจารย์แต่โอ้โหสุดๆเลยอาจารย์เพราะว่าคนจะได้ภาพแต่ละภาพเนี่ยกว่าจะสร้างกระเพาะอาหารขึ้นมาได้เนี่ยเป็นรูปแบบนี้แล้วก็มันเกี่ยวโยงกับตับเนี่ยตับเป็นคนกันกรองอาหารอีกทีเนี่ยก็จะรับไปที่ลำไส้อ่อนกว่าจะส่งเข้าไปที่เป็นอวัยวะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยยากนะครับอาจารย์ผมยอมแล้วว่าผมจะพิจารณาได้แต่ละขั้นเนี่ยยากทุกคนเนาะยากทุกคนยอมรับพระอาจารย์ครับผมก็ฟังทางโทรทัศน์นะครับกราบนมัสการลาครับก็โทรมาร่วมรายการนะโยมธรรมจักรก็เป็นโยมที่เก่าแก่นะที่ทำมาระยะยาวนานพอสมควรก็เห็นความยากลำบากนะเราคิดว่าขนาดพุทธเจ้าเนี่ยท่านยังผอมเลยนะที่ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยเรายังไม่ผอมขนาดนั้นเราจะคิดว่าเรายากคนเดียวเลยพุทธเจ้าไม่ยากเลยฉะนั้นก็ยากจะมาเคยคิดว่าของไหนของยากของนั้นของแท้นะเพราะว่าเราดูการกระทำของพุทธเจ้าที่ท่านทรงบำเพ็ญเนี่ยเราเห็นว่าขนาดนั้นเป็นผอมจนแทบว่า
ชีวิตจะไม่รอดเนี่ยเราคิดว่าทำเนี้ยจะของง่ายไม่ใช่หรอกมันต้องของเฉียดเฉียดตายนั่นแหละมันเหมือนกับว่าจะต้องยากลำบากนั่นคือของแท้ธรรมดาแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาเรียกว่าวิสัยของมนุษย์ทำได้เราถือว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ฉะนั้นมนุษย์พุทธเจ้าสอนมนุษย์เนี่ยฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีวิสัยทำได้แต่ว่ายากยังไงก็อยู่ในวิสัยอยู่เราก็บากบั่นไปก็ให้กำลังใจทุกคนนะว่าทางเส้นนี้ฟังดูง่ายๆเราไปทำเนี่ยโอ้โหนะจะรู้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดของยากแล้วพูดให้ยากมันก็ไปใหญ่นะของยากแล้วพูดให้ง่ายให้เข้าใจง่ายๆก็ดูเหมือนว่าจะไปทำยากก็ช่างเถอะแต่ว่าฟังให้เข้าใจง่ายก่อนนะอันนี้ถ้ายากอยู่แล้วนี่ไปทำพูดให้ยากฟังแล้วไม่ออกเนี่ยมันก็ลำบากนะลำบากฉะนั้นญาติโยมก็ต้องทำนะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนระบบของการกระทำของเราเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางไปเลยเส้นทางเก่านี่หมดการเยียวยาไม่สามารถจะเยียวยาได้เอาสายเข้ามาก่อนเอาคำถามก่อนครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากนครศรีธรรมราชโยมสุภาพถามว่าพระภิกษุต้องใช้แทนคำว่าองค์หรือว่ารูปพระพุทธรูปต้องใช้คำแทนว่าองค์หรือว่ารูปดีเจ้าค่ะ คือคล้ายกันนะองค์เนี่ยคล้ายๆว่าคล้ายๆว่ามันเป็นคำใกล้เคียงกันนะนะกี่องค์คือพระรูปกี่องค์ก็ได้พุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยเราก็เรียกว่าส่วนมากก็จะเรียกองค์นะพระก็เหมือนกันนะแต่ว่าดูความเหมาะสมว่าในการนั้นๆหรือว่าในสังคมนั้นๆเขานิยมอะไรเพราะว่าองค์กับรูปเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นศัพท์อันเดียวกันนั่นแหละเขาเรียกว่าต่างกันด้วยพยัญชนะเท่านั้นเองนะต่างกันด้วยพยัญชนะแต่อรรถะนั้นเดียวกันหมายความว่าชื่อมีคำพูดสองอย่างแต่สิ่งหมายถึงสิ่งเดียวกันนั่นเองฉะนั้นเราก็ดูว่าความเหมาะสมว่านิมนต์พระมากี่องค์ล่ะนิมนต์พระมากี่รูปล่ะเขาใช้อะไรมากก็เอานั้นนะเราก็ถือว่านิยมอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นตามไปแต่ว่าจะใช้ทั้งสองก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจแล้วว่าอันนี้มันใกล้เคียงกันเหมือนเราทานอาหารกับรับประทานอาหารเนี่ยทานอาหารหรือว่ารับประทานอาหารหรือกินอาหารดูความว่าเพราะไพเราะหรือความไม่ไพเราะขนาดไหนดูเหมาะสมขนาดไหนที่เราจะใช้ก็ดูเอาเนาะดูความเหมาะสมเอาแต่ทั้งหมดนี่อันเดียวกันนะเขาเรียกว่ามันเป็นคำใกล้เคียงนะเอาเป็นว่าใช้ได้นะทั้งได้ทั้งสองนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชัยนาทครับจากโยมน้อยเจริญพรใจโยมพระยศเจริญพรเจริญพรสวัสดีพระคือสวัสดีค่ะพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเจริญพรโยมน้อยเป็นคนบ้างนอกนะฮะพูดไม่ค่อยจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดไปเถอะฟังมานานแล้วค่ะอยากจะถามว่ามีมันเข้าใจว่ามันนั้นที่พระอาจารย์เทศอะไรนะเรื่องอะไรอะไรเนี่ยอัตธรรมหรืออะไรนี่เนี่ยอัตธรรมอะไรนะอัตธรรมหรืออัตมัตธรรมอะไรตรงนี้เนี่ยโยมก็ฟังอยู่ที่บ้านอาสาธรรมอาสาธรรมมั้งนะก็หมายถึงว่าแปลว่าอย่างไรใช่ไหมแปลว่าอย่างไรแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าให้พิจารณาแล้วให้จับจิตไว้ขังมันไว้โอ้โหมันขังยากนะท่านก็ยากกันอย่างที่คนเมื่อกี้เขาก็ว่ายากนั่นนะขังลิงนะโยมลิงเนี่ยมันไม่ถูกขังเลยนะมันไม่เคยกงเลยโมมันดิ้นหน้าดูเลยนะขังมากมากเลยล่ะแต่ก็พยายามแต่ถ้าขังอยู่มันก็ได้อะมันก็พิจารณาตัวเองแล้วเห็นตัวเองแก่มากมากแก่จนโมแก่จนไปตรงไหนก็เห็นตัวเองแก่ตลอดมองเห็นใครก็มองคนอื่นก็เขาก็แก่เหมือนเราก็ทำได้ชัดเจนมากเลยก็สมมุติไปเลยเห็นตัวเองแก่บ้างเจ็บบ้างตายบ้างถ้าให้เห็นตัวเองแบบนั้นน่ะด้วยอุบายเหล่านั้นน่ะจะดีเห็นนึกตัวเองตายบ้างเงี้ยแก่ไปแล้วเราก็จะเจ็บนะเจ็บแล้วเราก็ต้องตายนะนึกไปให้ใจมันสนใจอยู่ในร่างกายให้ได้นะเห็นแต่ตัวเองแก่เพราะว่าภาพหนังสือที่พระอาจารย์ที่แก่กันนะ
มีคนวัดหลังละทาเนี่ยรู้จักกันเขาก็เอามาให้ห่วงหวนหัวภาพไหนภาพไหนก็ไม่ชอบชอบที่คนแก่ก็ดีเวลาเอาลิฟท์ทาปากแล้วชอบภาพนั้นเลยแล้วก็มาพิจารณาดูเลือกเอาเลือกเอามันก็เป็นจริงๆเลือกเอาสมมุติเนี่ยมันเป็นอุบายโยมมันเป็นอุบายใดที่เราจะพยายามโน้มน้าวจิตให้มาอยู่กับตัวด้วยอุบายชอบอันไหนเอานั้นแหละแล้วอยู่นานๆแล้วมันจะเป็นสมาธิขึ้นมาเวลาขังจิตนี่ที่มันโหมทางยากมันจะไปนู่นไปนี่มันจะแน่นขึ้นแน่นลงมันจะปวดปันไปหมดเราไม่อยู่ปวดปันไปหมดโอ้โหเราพยายามอย่าเพ่งมันมากพยายามเบาๆเนี่ยถ้าเพ่งมากมันจะปวดจิตมันมีกำลังนะจิตมันกำลังแต่ถ้าเราไม่เพ่งนะ คือไม่เพ่งเบาเกินไปก็หลุดเหมือนกันนะแรงเกินไปก็ปวดเหมือนกันอย่างนี้พอดีเนี่ยมันจะได้ถ้าเราปวนปันปวนแล้วมันปวดท้องปวดไส้พระอาจารย์จะฟังในโทรทัศน์นะพระอาจารย์สวัสดีครับพระอาจารย์เห็นคนบ้านนอกพูดไม่เพราะนะไม่เป็นไรนะสาธุนะสาธุ คือพยายามที่จะให้จิตเนี่ยอยู่ในภาวะที่พอดีเราเพ่งแรงมากเนี่ยเขาเรียกว่าปวนปั่นป่วนท้องปั่นป่วนไส้ได้เพราะจิตมันมีพลังมันกดดันได้การเพ่งเนี่ยทำให้มันหน่วงตรงนั้นมากเกินไปแต่เราสบายสบายเนี่ยจะอยู่ได้นะแต่เบาเกินไปก็หลุดอีกแหละมันต้องรักษาเหมือนก็จูนอยู่เสมอนั่นแหละจูนปรับจูนอยู่เสมอแล้วก็พูดเมื่อกี้ที่บอกว่าสัทธรรมและอสัทธรรมนะ เป็นคำที่ตรงข้ามกันนะสัทธรรมก็เหมือนถึงว่าธรรมะนั่นเองอาสาธรรมก็คือเหมือนไม่ใช่ธรรมะนั่นเองนะอาธรรมและอาธรรมนะอันเดียวกันสัทธรรมกับอาสัทธรรมก็อันเดียวกันไม่ทราบว่าตรงเป้าหมายของโยมถามหรือเปล่านะเพราะว่าตมาเทศไปเยอะๆก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวเองพูดอะไรบ้างนะก็คงจะเป็นทำนองนั้นนะยังไงก็ให้กำลังใจนะฝึกไปนะพยายามที่จะหาอุบายมาอยู่ที่เราให้ได้นั่นแหละนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับจากโยมสุเจริญพรจ้าโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะเจริญพรพระอาจารย์ครับปฏิบัติมา 5-6 ปีแล้วค่ะโอ้เป็นไงบ้างนิสัยนี่มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยละน้อยนะคะใช่จากที่เคยแบบเลือกกินอาหารดีๆไปตลาดจะซื้อกับข้าวมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหลือนิดเดียวมักน้อยไม่กินสกัดตะการเหมือนแต่ก่อนใช่แล้วก็แต่งตัวเห็นเสื้อเห็นผ้าแต่ก่อนต้องซื้อเดี๋ยวนี้ก็เฉยเฉยไม่อยากแต่งตัวไม่อยากเอาอะไรมาให้เขามารู้สึกรักตัวเองน้อยลงนะคะไม่รักมากเหมือนแต่ก่อนแต่อาบน้ำก็เหมือนเราอาบสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเรานะคะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแต่เราก็ไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับใครอยากเอาจิตไว้ในกายมันเหมือนผลไม้ที่พระอาจารย์เคยบอกว่ามันทำเหมือนแช่อิ่มนะแช่อิ่มมันแบบนั้นเนี่ยทำอย่างนี้เขาเรียกว่ามักน้อยสันโดษวิเวกมันจะอยากอยู่คนเดียวเพราะเรามีเพื่อนแล้วเราเอาตัวเองเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่อยากคบเพื่อนข้างนอกละใช่มันไร้สาระนะคะใช่ใช่เราลองฟังฟังแต่ธรรมะอย่างเดียวไม่อยากฟังข่าวไม่อยากฟังอะไรมันเป็นเรื่องสมมุติ เป็นเรื่องตั้งอยู่แล้วก็ดับไปข่าวต่างๆไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจังเราดูสิ่งแวดล้อมในเราที่ว่าเรามีแต่เรื่องอะไรไร้สาระไปหมดเลยใช่ค่ะไร้สาระมันเป็นอะไรวันๆสารพัดมีข่าวนู่นข่าวนี่ฟังแต่ชอบธรรมะมันเห็นมันได้ประโยชน์มันมีประโยชน์กับเราตั้งแต่มีชีวิตแล้วก็สิ้นชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงค่ะว่าไงอยากตายเร็วแต่ก็มีความสุขนะคะไม่ทุกข์นะคะถ้าเราตายเร็วเนี่ยเราไม่ได้คุณธรรมที่ยังไม่มากพอเนี่ยเราก็แย่นะเราเอาชีวิตของเราสิให้คุณธรรมเราสูงก่อนดิก็กลัวอย่างนั้นนะคะก็เลยทนเอาหน่อยแต่ก็มีความสุขนะคะมีความสุขนะแต่ว่าก็คิดไปอย่างนั้นแหละธรรมดาแต่คนเราไม่มีทางที่จะทำร้ายตัวเองเดี๋ยวขาก็เจ็บมันมาทำให้เราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้รักขารักแข้งอะไรตัวเองแล้วมันอยู่กันอย่างเกลียดชังแต่ก็
จะให้อาจารย์พูดว่าทนเลี้ยงดูกันไปใช่ดูมันไปจนกว่าจะตายจนคนกว่าจะตายตายก็ไม่ว่าแต่เป็นเนี่ยเราก็อยู่กันไปทำไงได้อาจารย์คะสมมติว่าเรารู้ตัวว่าเราใกล้จะตายเราป่วยมากๆเราจิตไว้ในกายหรือเราทำสมาธิ เราต้องอยู่ในกายมากที่สุดนะไม่ควรอยู่ในสมาธินะอยู่มาในสมาธินิ่งๆนะไม่ควรเห็นกายจนกว่าจะขาดใจจะดีกว่านะถ้าอยู่สมาธิไม่แน่ไม่ดีไม่ค่อยดีคือมันก็ดีนะดีน้อยกว่าที่เราเห็นกายค่ะตอนนี้สมาธิก็เอาไว้พักผ่อนเหนื่อยแต่ว่าพอใจสบายก็ดูตับไตไส้พุงมีความสุขมากเลยค่ะบางทีไอ้แวบเรื่องข้างหน้าใหม่เนี่ยมันจะกลับเข้ามาเองโดยอัตโนมัติฉันละมันไม่อยากออกไปเลยค่ะ เพราะว่าจิตที่ออกไปนะเราจะสัมผัสได้ว่ามันเล่าร้อนไปหมดเลยมันทุกข์มากออกไปในเรื่องไหนก็ทุกข์หมดคิดถึงลูกนะคะลูกนี่เคยรักมากนะคะเป็นห่วงเขาค่ะอายุ40แล้วค่ะคิดถึงเขาตั้งเดียวยังทุกข์เลยค่ะต้องรีบเอากลับมาคิดด้วยความรักไหมคะยังทุกข์เลยเขาโตแล้วเขาโตมากพอแล้วเราห่วงเองไม่คิดถึงใครดีกว่าไม่เอาแล้วใช่ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะน่าสาธุนะนิสัยชั่วร้ายเคยซื้อลอตเตอรี่เคยดื่มเหล้าอะไรมากๆมันเลิกเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะใช่เลิกหมดเพราะว่าเราเห็นอย่างนี้ก็ละอายมองสักตาเลยค่ะเรานี่ไม่มองสักตาเห็นใครกินก็น่าสงสารเขาก็คนหลงเลยเขาตอนที่เราหลงเราก็กินนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่หลงเราก็เลิกนั่นเองนะตอนนั้นทำงานในสังคมนะคะจากคนที่ไปทางชั่วมากกลับมาเลิกได้คือใครจะสอนเราเนี่ยให้ทำดีเนี่ยมันไม่เหมือนเราสอนตัวเองหรอกนะเราสอนตัวเองเนี่ยโกรธเขาด้วยค่ะใครมาสอนโกรธเขาด้วยค่ะโกรธเลยนะคนอื่นสอนนี่ไม่พอใจพ่อแม่ก็ว่าไม่ได้นี่คืออานิสงส์ของการที่เราเบื่อหน่ายร่างกายนะร่างบ่ายเบื่อหน่ายร่างกายเท่าไหร่เราก็จะเบาเท่านั้นถ้าเรารักร่างกายเท่าไหร่นั่นเราปัญหาเลยรักร่างกายนี่เป็นอันตรายมากอันตรายมากเขาเรียกว่าอุปทานยึดมั่นนะบางทีไม่น่ารักนะคะพอไปดูมันอ่ะดูอสุภะไม่น่าที่จะรักคือความจริงมันเป็นของไม่น่ารักอยู่แล้วแต่เราไปรักเขาน่ะเราไปดูแล้วไอ้รักตรงไหนมันไม่มีน่ารักเลยตอนแรกพระอาจารย์บอกให้ดูตัวเองไม่รู้จะดูยังไงมองไม่เห็นตับไม่เห็นอะไรเลยค่ะตอนแรกอ่ะก็ตอนแรกๆก็อย่างนั้นเดี๋ยวเลยค่ะตรงนั้นก็แรกๆก็อย่างนั้นคือมันจะยากตอนแรกนะนานๆไปแล้วก็จะดีโอ้ก็ปฏิบัติได้ที่ไม่มีอะไรปานใช่ก็เหมือนคนเมื่อกี้นะบอกว่ายากรู้จะยากยังไงแต่ว่ายากค่ะมันค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วไม่ใช่เนี่ยตั้งแต่เกษียณมาเริ่มทำเลยค่ะก็ดีแล้วบั้นปลายชีวิตเราก็มาใช้เป็นประโยชน์ของชีวิตของเรานะไปทำต่อแล้วก็ไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่ารู้สึกอย่างนั้นนะคะเนาะประกาศขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะโมทนาสาธุนะที่ทำนะทำต่อไปเนาะจริงๆขึ้นไปมีอะไรก็รายงานมาก็แล้วกันให้กำลังใจทุกๆคนทำต่อไปมีคำถามครับคำถามจากทางบ้านจากระยองครับอาจารย์จากโยมวิสารโยมถามว่าปฏิบัติไม่สำเร็จแล้วจู่ๆเสียชีวิตไปเนี่ยไปอยู่พรหมโลกปฏิบัติต่อจนสำเร็จนี้จะได้หรือเปล่าครับคือไม่ใช่ว่าเราจะเลือกได้ว่าปฏิบัติไม่สำเร็จแล้วจะไปอยู่พรหมโลกไม่ใช่ว่าเราจะเลือกพรหมโลกได้นะมันอยู่ที่ระบบจิตเราถ้าเลือกได้ใครจะไปนรกล่ะนะเลือกได้ใครก็ชงสูงดังนั้นท่านี้ระบบจิตเราให้ไหมเอื้ออำนวยให้ไหมที่จะไปตรงนั้นมันต้องมีธรรมเขาเรียกว่าคนเราเนี่ย จิตอยู่ตรงไหนที่เรียกว่าเกิดเป็นมนุษย์นะมนุษยธรรมและจิตสภาพไหนเป็นเทวธรรมไปเกิดเทวดาจิตสภาพไหนที่อยู่แล้วเนี่ยไปเกิดพรหมธรรมก็คือเป็นพรหมมันต้องมีธรรมของเขาธรรมของภพนั้นนะภพนั้นนะเขามีคุณธรรมอะไรถึงได้ไปเกิดเราต้องมีอยู่ในใจเราฉะนั้นเราจะต้องสร้างก่อนนะเราจะคิดว่าเราอยากเกิดนั้นปรารถนาไม่ใช่ว่าปรารถนาของเราเนี่ยจะเป็นตามนั้นทุกอย่างนะมันอยู่ที่ความจริงนะครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับจากโยมอัดเจริญพรใจโยมครับสักการะท่านอาจารย์ภายในชาเลยกราบสักการะท่านอาจารย์เจริญพรพระนุ่งครับเจริญพรเจริญพรครับท่านอาจารย์ครับผมกราบสักการะถามท่านข้อเดียว
เป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธมากเลยครับผมรอฟังมานานแล้วมีแค่ถามส่วนการปฏิบัติธรรมนั้นเดี๋ยวผมจะถามท่านมันจะต่อไปได้เพราะขณะนี้ปฏิบัติธรรมยังไม่ได้ถึงขั้นท่านอาจารย์ให้ผมได้ตอบท่านตรงนี้ครับแต่วันนี้ผมจะถามท่านผมจะถามท่านท่านตอบให้ชาวพุทธเราทราบทั่วคือพุทธลักษณะของพระองค์ท่านหนึ่งพระเกศท่านทำไมแหลมสวยสง่าจังเลยสองพระหัตถ์ท่านนิ้วท่านทำไมเสมอเปี๊ยกสามพระบาทท่านเรียงสวยงามแต่บางวัดบางที่บางแห่งทำเหลื่อมล้ำกันก็ตรงนั้นไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวแทนพระองค์อยู่แล้วแต่เพื่อความชัดเจนชาวพุทธบางท่านอาจไม่ทราบอย่างผมเป็นต้นทำไมพระเกศท่านแหลมสวยสง่าไม่มีใครเสมอเหมือนดูรูปอะไรอะไรที่สวงสวรรค์ที่เขาจำลองภาพไปดูหรือพระอินทร์พระพรหมแล้วแต่ไม่เหมือนพระองค์ท่านไม่เหมือนเสกพ่อสมเด็จสมานพระเจ้าเลยสองต่อมาผมก็อยากถามในสามท่านคือนิ้วพระหัตถ์ท่านและสามพระบาทท่านอีกอย่างหนึ่งคือพระวรกายท่านจะเนียนสวยสง่างามขนาดไหนแล้วพระทันสั้นอีกพระทันพระทันท่านอีกด้วยคือฟันนะครับต่างๆเลยนะพุทธลักษณะของท่านผมอยากจะกราบนมัสการถามท่านอาจารย์จะได้ความเคารพสละอย่างสูงว่านมัสการเจริญพรญาติโยมทุกคนได้ทราบว่าทําไมบางคนไม่ทราบมันผมเป็นต้นพุทธลักษณะของท่านนะครับตั้งแต่ท่านประสิทธิการมาจนถึงเสด็จโดยครั้งท่านนิพพานนี่ท่านอยู่แบบสามัญชนหรือว่าอะไรอะไรที่ทําให้เรานั้นมีความสุขปัจจุบันนี้นะครับท่านอาจารย์ครับฉะนั้นผมก็กราบเรื่องการถามท่านอาจารย์ในความเคารพสละสูงคือเขาเรียกว่าปุริสะพุทธลักษณะอาการ32เขาเรียกมหาบุรุษนะเขาเรียกว่ามี32อย่างเนี่ยอัศจรรย์หมดเลยนะแต่ว่ารายละเอียด32อย่างทำไมจำไม่ค่อยได้นะที่ว่ามีพระทนเรียบแล้วว่ามีพระบาทเรียบไม่มีเว้าไม่มีแหว่งแล้วก็นิ้วพระหัตถ์เนี่ยเร็วนะสวยแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมีเยอะเลยในอาการเขาเรียกพุทธลักษณะปุริสะลักษณะของพุทธเจ้าเนี่ยมี32ประการที่เป็นลักษณะของมหาบุรุษถ้าใครมีพุทธลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยพยากรณ์ได้เลยว่า1ถ้าออกบวชเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าของปคารวาสจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเขาเรียกว่าพุทธลักษณะเนี่ยให้โอกาสเหมือนว่าบุคคลพิเศษที่มีบุญวาสนาที่สร้างสมมาดีจะมีพุทธลักษณะต่างกันนะส่วนที่บอกว่าพระเศียรที่อยู่ข้างบนเนี่ยแหลมเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเราแหลมอยู่ในประเทศไทยนี่เองเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่า สร้างตามความคิดความจินตนาการของคนสร้างพุทธรูปว่าพุทธองค์เนี่ยมีเหมือนกับว่าเปลวของฉัพพันธรังสีพุ่งขึ้นไปนะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่มีเราก็คิดไปตามเราทางอื่นก็อาจจะเป็นเหมือนดอกบัวตูมก็มีบางครั้งเหมือนแค่จุกเป็นจุกหน่อยก็มีแล้วแต่ว่าใครจะจินตนาการว่าพุทธเจ้าควรจะเป็นอย่างไรก็เลยต่างกันเหมือนคนไทยสร้างก็เหมือนคล้ายๆคนไทยทางจีนทางญี่ปุ่นทางอินเดียทางอะไรก็ตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ว่าเปลวที่แหลมขึ้นไปนั้นรู้สึกจะไม่ใช่อยู่ในหนึ่งของพุทธลักษณะอาการ32ไม่ใช่เป็นการปั้นพุทธรูปหลังแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นนะอันนี้ก็ขอแยกตรงที่ว่าอาการ32กับที่ไม่ใช่นะก็ขอตอบแค่นี้นะเพราะว่าสายอื่นรออยู่นานครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมนุชเจริญพรจ้าโยมท่านนมัสการค่ะหลวงพ่อน่าว่าไงโยมนุชเป็นไงบ้างล่ะอาจารย์ช่วงนี้ทำส่วนมากจะทำพิจารณาอยู่ที่บ้านพระอาจารย์พอพิจารณาเหมือนเราพิจารณามาเรื่อยๆอ่ะจิตเอาออกนอกกายไม่ได้พระอาจารย์ไม่เห็นรูปไม่เห็นนามไม่เห็นขันมันเหมือนอย่างที่เราทำมาที่เราบุกพระอาจารย์ทำเยอะช่วงนี้ก็มามีภาระทางครอบครัวได้เขาเอาหลานมาให้เลี้ยงพระอาจารย์
ก็เลยเหมือนอะไรก็เหมือนหยุดน่ะแต่โยมก็ไม่ยอมหยุดนะโยมก็เหมือนตัวพิจารณาเหมือนพิจารณากายมันอยู่จิตมันอยู่ทางในนะพระอาจารย์ก็ไม่ยอมที่จะเดินแต่มันไม่เหมือนอย่างที่เราไปทำที่วัดเหมือนเราไปทำอย่างนั้นนะมันเหมือนเราเดินทางอ่ะมันเดินทางไปเรื่อยๆแล้วเราตอนนี้เหมือนเราจะหยุดแต่ไม่ยอมโยมก็ไม่ยอมแต่ว่าพอทำน้อยลงพอเราพิจารณากายน้อยลงความวิเวกน้อยลงอ่ะนามก็จะเริ่มไม่เห็นรูปก็จะเริ่มเหมือนเลือนรางนามก็เลือนรางขันที่เราเคยเห็นที่เราแบบผุดมาให้เราเห็นก็เริ่มท่านนิยมก็เลยเอาใหม่พิจารณาให้มากแหวะดูลำไส้แหวะดูแบบคือดูในกายเราเนี่ยกายของเราเนี่ยอสุภะทุกส่วนที่แบบมันไม่มีอะไรที่จะเป็นคือในร่างกายก็ดูอย่างนั้นแหละพระอาจารย์ดูความเป็นอสุภะของร่างกายพอดูเข้าไปเหมือนพอหนักเข้าสภาวะธรรมที่เคยเป็นมาอีกแล้วพระอาจารย์ไอ้ตัวจิตที่ว่าพอนั่นแล้วมันเหนื่อยอยู่ทางในเราเนี่ยในช่วงลิ้นปี่เหนื่อยหนักแล้วก็เริ่มจะเหมือนจะบูบอย่างนั้นอีกแล้วท่านนิยมก็อ๋อพระอาจารย์บอกให้ถอยพอเป็นอย่างนี้ให้ถอยจะเข้าฌานมันจะเป็นฌานเป็นฌานโยมก็เลยก็เนี่ยก็คุยกับโยมผู้ชายเอ๊ะมีละมั้งที่หลวงพ่อจารันบอกว่าให้ถอยมันจะเกิดภาวะอย่างนี้พอเหมือนเหนื่อยๆหนึบๆมากๆเนี่ยเราเริ่มกระจายกระจายตัวหน่อยค่ะกระจายไปดูแบบไปดูในความไม่สะอาดของที่อื่นเหมือนเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยมันสมองอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์พอโยมเอาเข้ามาในกายที่ว่าลำไส้ที่โยมเคยเห็นที่เคยสว่างนะพอนั่นมากๆเอามากๆดูมากๆเป็นอีกแล้วพระอาจารย์ก็เลยว่าคือเขาจะเป็นเลยแต่เราก็ถอยเลยเนี่ยแบบนั้นแหละเขาไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นครั้งเดียวเขาจะเป็นเลยแหละแต่เราก็ถอยเลยเพราะมันจะมากขึ้นเองนะนั่นแหละพอไม่มีอะไรอ่ะพอพิจารณากายแล้วมันรู้เลยอ่ะสภาวะแบบพวกนี้มันจะมาเลยอ่ะพระอาจารย์ใช่ฌานจะมาเร็วมากมาเองนั่นแหละเราไม่ได้ทำมาแล้วก็แบบไอ้ตัวที่ว่าโยมแบบมันปุ๊บบางทีหงายท้องไปเลยไม่ทันนะสติไม่ทันพระอาจารย์เวลาเข้ารวมตัวปุ๊บเนี่ยเราต้องย่อตัวนั่งไม่งั้นล้มใช่พระอาจารย์เข้าขนาดนั้นเข้าถ้าเดินอ่ะพอเดินนะถ้าเป็นอย่างนี้โยมเคยเป็นแล้วก็รีบหายใจลึกๆดึงลมหายใจแล้วก็นั่งพระอาจารย์แล้วก็นั่งก็ได้หรือกระจายความรู้สึกกว้างๆหน่อยเดี๋ยวก็หายก็โยมก็ว่าสงสัยว่าเราบุญเราจะมาแค่นี้หรือไงเรากำลังจะเพียรทุกอย่างมันเปิดหมดเนาะทางโลกแต่ว่าก็เลยว่าพิจารณาว่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยอ่ะมันต้องเอามาพิจารณาให้หมดนะพระอาจารย์ตราบใดจิตยังรั่วอยู่เนี่ยไม่ไว้ใจเลยโยมมันเสื่อมได้เพราะว่าความรั่วทำให้เราเสื่อมไงแล้วเราเลี้ยงหลานมากๆเลยเริ่มรั่วละเริ่มไม่ไปขนาดแล้วเริ่มถอยละเรารู้เลยเราต้องดูว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่รั่วแล้วท่านถึงไม่เสื่อมไงเรายังไม่ถึงนะยังไม่ถึงมันเป็นอย่างนี้เลยฉะนั้นแต่ว่าเราต้องพยายามปิดรอยรั่วให้ได้เพราะว่าเราทำมาขนาดไหนอย่างไรเนี่ยดูที่มันยังไม่พอเลยอะไม่พออ่ะยังบอกว่าสามปีอ่ะสามปีพอเรามาเอาเจอเข้าจริงๆอ่ะมันยังไม่อยู่เลยอ่ะไม่อยู่เลยตอนที่เราทำต่อเนื่องดูเหมือนว่าโอ้มีพลังมากมายนะแต่มาออกข้างนอกหน่อยทำไมมีการงานเข้ามาหน่อยนี่โอ้สู้ไม่ไหวเลยนะมันเริ่มรู้เลยว่าทิ้งกายไม่ได้พี่ว่าทิ้งกายก็เป็นอื่นหมดนะใช่เป็นโรคเลยพระอาจารย์เป็นโรคเลยแหละเป็นโรคเลยถ้าทิ้งกายก็ไปสู่โรคเลยไม่อยู่ทำแล้วแล้วก็ถ้าดึงพอดึงกายปุ๊บเนี่ยเอาจิตมาไว้ที่กายอ่ะเหมือนทุกอย่างมันจะกลับมามันจะกลับมากลับมาใช่กลับมาเร็วด้วยงานเร็วดิพวกยานเพราะเรามีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วเนี่ยมันก็มาก็เลยว่าเราทิ้งไม่ได้อ่ะถึงเราจะอยู่บ้านถึงอะไรเวลานั้นจิตเราต้องเข้ามันเหมือนไฟเราต้องดึงเข้ามันเหมือนไฟมันต้องดึงเข้าแต่มันไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพระอาจารย์ถ้าดึงก่อนนี่ละดึงเข้าแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้เดินหน้าต่อไงเพียงแต่ดึงเข้าแล้วประคองไว้เพราะเรามีธุระไงมันก็เลยยากมันก็เลยเอายากเอาอยู่ยากเพราะเมื่อก่อนเราดึงเข้าแล้วเรามาทำงานต่อเลย
แต่ทีนี้เรามีธุระข้างนอกเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันทำให้เราเนี่ยไม่ได้ต่อดึงเข้าเฉยๆเนี่ยมันก็เลยชะงักอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเดินทางจิตนะเดินทางจิตเรารู้ว่านี่เป็นการเดินทางจิตนี่เรากำลังจะหยุดนี่กำลังจะแบบหยุดอันนี้กำลังจะถอยหลังจะรู้จิตอ่ะต้องรีบดึงเข้ากายอย่างเร็วอ่ะดึงเข้ากายพิจารณากายมีเวลาที่เราจะทำตอนไหนเราก็จะทำถ้าอย่างกลางวันอย่างเงี้ยถ้าเหมือนเราอยู่นะสภาจะดึงเอาลมหายใจพิจารณามรณาสติหายใจเข้าออกตายอะไรก็พยายามดึงเข้ามาไม่รู้อ่ะใช้วิธีอะไรจะพยายามทำอ่ะเลยวันนั้นไปกราบหลวงปู่คาดหลวงปู่คาดท่านอยู่ทางอีสานพอดีเพื่อนเขาไปกันพอไปถึงท่านก็บอกเป็นยังไงปฏิบัติเป็นยังไงก็บอกท่านกราบเรียนว่าพอดีว่าพระอาจารย์จรัญท่านให้พิจารณากายลูกก็พิจารณามา3ปีกว่าละพิจารณากายมันก็เกิดสภาวะอย่างที่เคยเรียนบอกหลวงพ่อเนาะบอกท่านอู้ท่านโอ้อย่างนี้สิอย่างนี้สิอย่างนี้สิท่านชี้ไปอ่ะคนที่ไปเป็นร้อยคนที่แบบไปนิมนต์ท่านคือไปเป็นกลุ่มอ่ะ30คันรถท่านชี้แล้วว่าแบบนี้สิเนี่ยอย่างนี้แหละไปดูทำไมก้อนนอกอ่ะก้อนในทำไมไม่ดูอ่ะเขาจะไปผูกก้อนกันผูกก้อนเออก้อนในทำไมไม่ดูไม่ต้องเสียเงินท่านอย่างนี้ไม่ต้องเสียเงินด้วยแล้วลูกก็เนี่ยอย่างเงี้ยหลวงพ่อคือหลวงพ่อจรัญเคยสอนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เกิดสภาวะแบบเนี้ยหลวงพ่อโอ้ยท่านบอกว่าเนี่ยใช่เลยแล้วท่านก็บอกเหมือนหลวงพ่อเหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกเลยอย่าจิตออกนอกอันนี้แหละจะเปิดอันที่ดูกายเนี่ยผ่าดูอะไรดูเนี่ยเราจะเห็นอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้าค่ะโดยกราบหลวงพ่อเนาะแค่นี้ก็ถูกอ่ะอันนี้กับหลวงพ่อเดี๋ยวจะฟังทางบ้านนะหลวงพ่อสาธุนะกราบนมัสการค่ะก็ให้กำลังใจนะโยมนุชก็ทำมา3ปีแล้วนะก็ได้ผลแต่ว่าเมื่อเรามีงานอื่นแทรกแซงเข้ามาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากรรมฐานของเราจะทนได้ไหมก็เป็นที่ว่าถ้าเกิดตราบใดเนี่ยมันยังไม่แก่มากเนี่ยมันยังมีการรั่วไหลอยู่เนี่ยเราอันตรายอยู่การเสื่อมมันมีอยู่นอกจากไม่รั่วแล้วจะไม่เสื่อมเป็นสภาพโสดาบันไปแล้วจะไม่เสื่อมเพราะว่าการรั่วไม่มีฉะนั้นการรั่วคือการที่บกพร่องหรือพร่องไปเหมือนน้ำที่รั่วน้ำในขวดก็เต็มอยู่ก็ต้องพร่องไปนะอันนี้ก็เหมือนกันการที่จิตของเราเนี่ยไปทางไหนรั่วทางไหนก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทางโลกนั่นเองเพราะทางเก่านั้นเป็นทางโลกรั่วไปทางเก่านั่นเองถึงได้บอกว่าต้องปิดทางเก่าให้ได้แต่ก็ค่อยๆปิดไปตามนั้นนะแล้วก็ขอพูดย้อนเมื่อกี้นิดหนึ่งตอนที่พูดถึงเรื่องของพุทธรูปนะแล้วก็โยมก็ถามเรื่องว่าทำไมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่อย่างเหมือนคนสามัญอยู่แบบเหมือนในป่าในดงในดอยก็คือวัดของท่านนะข้อวัดปฏิบัติของท่านที่ท่านเห็นว่ามักน้อยสันโดษแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายให้เป็นแบบอย่างว่าตั้งแต่ประสูติแล้วก็ตรัสรู้และปรินิพพานอยู่ในป่าทั้งสิ้นให้นักบวชทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ท่านก็ทำให้เห็นว่าแม้แต่ท่านเนี่ยจะสูงส่งอย่างไรก็อยู่ลักษณะนั้นนะเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ง่ายนะก็ให้กำลังใจนะโยมก็ทำต่อไปก็มีสายเข้ามานะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยม สุคนธาเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมยากมากแต่สู้ค่ะก็ยากทุกคนก็ยากทุกคนค่ะยากมากแต่ว่าจะพยายามก็ถ้าไม่ยากก็ไม่ใช่ของดีดินะของง่ายของไม่ดีจริงๆแล้วดีจริงๆเพราะว่าโยมปฏิบัติมาก็ทั้งหมดถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจหรือทุกข์ถ้าดูปุ๊บมันจะดับได้ปั๊บทันทีแต่ว่าโยมโชคดีนิดนึงว่าโยมไม่ต้องดูภาพเพราะบ้านโยมไม่มีภาพคนตายหรือว่าอะไรแต่ว่าโยมเคยเห็นข้างในไก่หรือว่าปลาหรือว่ามุ้งโยมเคยไปตลาดหรือว่าอะไรโยมจะน้อมมันนั้นเข้ามาอย่างซับหมูโยมก็น้อมเข้ามาอย่างว่าไส้
โยมก็น้อมเข้ามา5ตัวโยมเยี่ยงกระเพาะโยมเคยว่าทำไก่เมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วโยมก็คิดว่ากระเพาะโยมต้องเหมือนกับไก่แน่เลยโยมก็ดูอย่างนั้นเลยอย่างรอดท้องเนี่ยตรงแบบนี้ได้ไหมคะได้หมดเลยได้หมดเลยโยมมันเป็นอุบายได้หมดเลยโยมนะได้หมดแล้วเนี่ยโยมใช้อันนี้เพราะว่าถ้าเวลาที่มันมีเรื่องข้างนอกหรือว่าอะไรเงี้ยโยมจะไปห้าภาพที่อื่นไม่ได้โยมต้องคิดถึงภาพที่โยมเคยเห็นเคยอะไรอย่างเงี้ยได้โยมก็ดึงเข้ามาเลยแต่ว่าโยมคิดว่าต้องอยู่ที่ตัวโยมแน่เลยไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรอกเพราะโยมความเพียรไม่พอถึงได้ถ้าสู้เขาไม่ได้คือความเพียรโยมไม่พอโยมคิดอันนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเวลาคำตอบคำถามของคนอื่นก็คือคำตอบของโยมด้วยอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันโยมก็ยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าโยมไม่ปฏิบัติโยมจะร้อนข้างในโยมจะร้อนวึบมันเหมือนว่ามันต้องยังโยมเมื่อกี้เนี้ยเหมือนว่ามันต้องดึงเข้ามันทุกข์มากนะข้างนอกนี่ออกไปหน่อยแล้วมันทุกข์มากเลยนะเมื่อก่อนเราไม่เป็นนะตอนนี้เราจะเป็นหมดแล้วฝึกมาอย่างนี้จะเป็นหมดทุกคนเลยจะรับสภาวะดั้งเดิมไม่ได้นะออกไปลักษณะเหมือนเก่าๆไม่ได้แล้วมันร้อนรุ่มก็ ตอนไม่ใช่โยมจะเล่าให้ฟังตอนที่โยมทำใหม่ๆตอนแรกๆนะเขายอมโยมแต่ว่าเหมือนที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าเหมือนน้ำในแก้วเนาะมันจะพุดขึ้นนะเหมือนว่าอารมณ์ต่างๆมันจะร้อนมากกว่าเก่าถ้าเราคุมไม่อยู่นะทำไม่ได้แล้วถ้าเรางั้นไม่อยู่เหมือนเรื่องโกรธหรือเรื่องปัญหาหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะแรงกว่าเก่าถ้าเราคุมแรงตอนแรกจะแรงขึ้นมาก่อนใช่แล้วก็จะเบาละตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ว่าถ้าเรื่องอันนี้โยมคิดว่าโยมชนะได้เพราะว่าต้องก็เหมือนว่าผสมลมให้ใจเข้าไปเหมือนว่าโยมชนะเรื่องปัญหาคิดว่าอันนี้เป็นของโยมแต่ว่าเรื่องความโกรธความอะไรยังมีอยู่แต่ว่าความโลภความอะไรมันน้อยลงมากก็น้อยลงน้อยลงตอนนี้ไม่ค่อยอยากคุยกับใครแต่ว่าใครจะคิดอะไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าไม่ค่อยอยากคุยแล้วก็ถ้าเวลาไม่สบายหรือว่าอะไรที่จะสู้นะสู้ยากมากแม้แต่ว่าจะว่าเวลาตายจะเข้าสมาธิตายไม่ได้เพราะถูกกบหมดเลยเป็นมาแล้วเพราะว่ามันแรงมากมันแรงเวลาเรากรรมฐานเราเนี่ยอยู่ดีอยู่ยังไม่เป็นอะไรปกติเนี่ยรู้สึกว่าเราทำได้แต่เวลาป่วยมาเนี่ยเอาอะไรไม่ได้เลยนะมันน้อยสู้ไม่ได้เวทนาทางกายมันครอบคลุมหมดเลยมันเป็นมลภาวะหมดเลยมองอะไรไม่เห็นทุกอย่างพอพิษไข้นะพิษป่วยไม่ได้ถ้ายังไงก็ไม่ได้เคยปกติเนี่ยยมตั้งตอนนี้นะยมว่าจะดูตับเนี่ยยมก็นึกตับได้แต่เวลาที่เป็นจริงๆไม่ว่าไม่ได้จะเตะไม่ได้สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้แล้วก็ฝึกใหม่เราต้องฝึกใหม่เตรียมความพร้อมอยู่เลยเรานึกว่าดีแล้วนะแปลว่าเราจะเป็นจะตายมาป่วยมาโอ้ยังสู้เขาไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยไม่ได้สัก 1% นี่จะ 0% เท่านั้นเพราะเป็นมาแล้วแล้วก็ยมญาติถามว่าสมัยนี้จะมีฟุกแบบสมัยก่อนไหมว่าฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติแบบว่า เดินไปเดินมาหรือว่านอนอะไรอย่างเงี้ยจะมีว่านึกแจ้งขึ้นมาหรือว่ารู้ธรรมะเหมือนสมัยก่อนจะมีคนมีบุญแบบนั้นไหม แบบสมัยนี้ยมคิดอันนั้นว่าจะมีไหมเพราะอย่างเดินไปเดินมาหรือปฏิบัติอะไรเงี้ยอยู่ดีๆนึกขึ้นมาอย่างเงี้ยโดยง่ายๆจะมีไหมเดี๋ยวโยมข้อฟังทางโทรทัศน์นะคะน่ะจัดนมัสการค่ะสาธุนะเราได้ยินสมัยพุทธกาลว่านั่งฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วฟังเทศเสร็จบรรลุเลยคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกระดับหัวกะทิซึ่งมารองรับสมัยพุทธเจ้าเนี่ยระดับหัวกะทิหมดเลยส่วนใหญ่แต่สมัยเราเนี่ยมันเป็นหางกะทิแล้วอ่ะโยมนะไม่ใช่หัวแล้วจะมาว่ามีแทบจะไม่มีเลยนอกจากการปฏิบัติไปตามลำดับตามว่าจะเร็วบ้างช้าบ้างก็แล้วแต่ถึงจะบรรลุทีหลังอันนั้นมีแต่จะฟังเลยบรรลุเนี่ยจะมาว่าไม่น่ามีเพราะว่า
คนที่หล่นมาจากยุคพุทธกาลเนี่ยถือว่าเป็นหางกะทิละมันเป็นมันไม่ได้มากนะจะต้องสร้างความเพียรขึ้นมาก่อนแล้วความเพียรนั้นถึงจะส่งผลให้เราเนี่ยบรรลุไปตามขั้นตอนนะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าความรู้ของเราจะกว้างเหมือนพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูท่านจะรู้ท่านจะตอบแต่นี่ก็คือความเห็นส่วนตัวก็แล้วกันนะว่าไม่น่ามีนะนอกจากว่าปฏิบัติแล้วไม่นานนักก็บรรลุอันนั้นจะอาจจะไม่นาน3ปี4ปี2ปีอะไรอาจจะเป็นได้นะแต่ว่าถ้าจะบรรลุในขณะนั้นฟังธรรมแล้วไม่น่ามีเพราะว่าบารมีของเราเนี่ยมันปลายแถวนะมันหางกะทิไม่ใช่หัวกะทิก็ผมตอบแค่นี้เนาะเผอิญเวลาของเราช่วงแรกก็หมดพอดีครับก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำให้มันโรคจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรทิโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเวียระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
สำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงกรีราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมือง19พฤศจิกายนผ้าป่าณบึงสาเชิญสามัคคีสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญเนกขัมมะปฏิบัตินามวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเรียนศึกษาทุกชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เราปรารถนาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยเนาะว่าโยมมีคำถามอะไรก็เอามาถามกันนะก็มีคำถามมาฝากมามีไหมหมดแล้วครับมาหมดแล้วก็มีอะไรก็ถามช่วงที่สองของรายการนี้ก็ยังว่างอยู่นะถ้ายังไม่มีก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็โยมก็ไม่ต้องเกรงใจก็ให้ถามแทรกมาได้นะเราก็จะเป็นเว้นช่วงให้นะก็พูดขอย้อนตรงที่ว่าพุทธลักษณะอาการ32นะเป็นการสร้างบารมีแต่ละอย่างละอย่างมานะท่านก็ได้ตามพุทธทำนายโดยลักษณะเหมือนก็ว่าตรงตามพุทธลักษณะ
อาการ32ที่มหาบุรุษต้องมีนะก็คือว่าคนที่จะเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้เจ้าต้องมีนะก็คือสร้างบารมีว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้สร้างอย่างนี้มาแล้วจะได้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าธรรมะจำไม่ได้เยอะมากนะทั้ง32อย่างเนี่ยท่านก็จะมีอยู่ในพระสูตรนะในพระไตรปิฎกบอกไว้หมดรายละเอียดว่าทำไมพระบาทนั้นเรียบเสมอยาวแล้วก็เขาเรียกว่าส้นพระบาทเนี่ยยื่นไปข้างหลังนะแล้วก็เหมือนว่าเท้าเนี่ยอยู่ค่อนมากลางๆหน่อยเนี่ยก็มีสายเข้ามานะเอาสายก่อนอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมสมจิตเจริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมเป็นไงบ้างหลวงพ่อเจ้าคะอยากถามหลวงพ่อว่าหนูก็ป่วยมานานแล้วหนูสู้กับเวทนาหนูทำทุกอย่างเหมือนตามที่หลวงพ่อบอกทำทุกอย่างนะคะมองดูร่างกายตัวเองดูทุกอย่างในร่างกายต่อมใต้พุงพอถึงคราวที่ว่าปวดมากๆเข้าก็สู้เวทนาไม่ได้ทุกครั้งเลยหลุดทุกครั้งเลยแล้วหนูจะทำยังไงดีคือเรายังไม่แก่กล้าโยมเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนโยมเวลาปวดหนักๆมาในมนภาวะมันเข้าหมดเลยมันกบเกือนกรรมฐานของเราหมดเลยเพราะว่าเรายังน้อยอยู่ขนาดเราดูดีๆนะว่าตอนที่ยังไม่เป็นอะไรมากเนี่ยเราดูกำลังจะเท่าท่าน่าจะสู้ได้แต่ไปสู้จริงๆสู้ไม่ไหวเลยแสดงว่าเขารุนแรงมากขนาดนี้เขายังไม่ถึงกับตายนะถ้าวันตายนะเราจงขนาดไหนนี่คือการที่เราต้องเตรียมความพร้อมฉะนั้นโยมไม่เป็นไรโยมฝึกให้มากต่อไปเพราะว่านั่นคือการทดสอบเป็นระยะของเราว่ายังสู้ได้อยู่ไหมล่ะขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้หนูก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเพราะหนูก็นอนอยู่แต่บ้านแต่อยู่ที่บ้านอยู่อย่างเดียวเลยทีนี้หนูก็นอนกลางวันกลางคืนก็ทำกลางวันกลางคืนก็ทำนั่นแหละทำไปแล้วก็หลุดทำไปแล้วก็หลุดพอเป็นมากๆพอมันเป็นได้หน้าไม่หูไม่เท่ากันนะครับเสร็จแล้วพอมันจะเวียนหัวปวดหัวมากขึ้นพอเราทำมากขึ้นก็ยิ่งปวดมากขึ้นก็ยิ่งสู้เวทนาไม่ไหวหนูจะทำยังไงดีบางครั้งหนูก็คิดว่าหนูมีเงินอยู่ก้อนนึงหนูอยากจะโอนทำบุญให้หมดให้หมดไปเลยไม่ต้องเอาไว้เลยเงี้ยเสร็จแล้วหนูไม่เป็นไรเอาตัวมันรู้เรื่องรู้รอดไปนะเมื่อไรมันจะหนูจะทำยังไงมันจะทำไปได้ไหมคะอยากฟังจากหลวงพ่อหนูกลับมาบรรยากาศหลวงพ่อนะคะก็ยังเอาไว้ก่อนโยมเรายังเอาไว้ก่อนเนาะปัจจัยเราก็เอาไว้ก่อนนะเพื่อเราจะได้ดูแลเราคิดไปตามภาษาเพราะว่าเรายังไม่ได้มันจะคิดว่าไม่ได้ไปทุกอย่างจะไปตามใจที่เราคิดนะเพราะเราต้องใช้นะในคารวาสนะก็เก็บไว้ก่อนนะแต่เราจะมาแก้ทางที่ว่าการปฏิบัติของเราแล้วการปฏิบัติที่โยมบอกว่าเมื่อกี้ว่า ทำไมทำมากๆยิ่งปวดมากๆเนี่ยมันปวดเพราะการทำของเราหรือว่ามันปวดเพราะเป็นอาการของการป่วยของเราไม่ใช่การปฏิบัติของเราต้องดูตรงนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นของการเจ็บป่วยไข้ของสังขารแต่ระบบการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ทำให้ปวดแต่มันปวดของมันเป็นภาวะของมันที่จะเป็นอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะแสดงว่าการปฏิบัติเราไม่มีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องการปวดการเจ็บการเป็นนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ปวดเมื่อนั้นเป็นเมื่อนั้นทำแล้วเป็นเพราะการทำของเราปฏิบัติของเราเป็นเหตุอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเมื่อกี้ตมาถามก็กลัวจะไม่ได้ยินนะก็เลยว่าไม่ได้ย้อนถามนะว่าถ้าลองดูที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเพราะสังขารร่างกายของเราไม่ได้เป็นที่การปฏิบัติของเราเราก็ปฏิบัติให้มากก็แล้วกันนะเพื่อความพร้อมและก็การป่วยแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าการสอบเราสอบเป็นระยะว่าการปฏิบัติที่เราทำมาเนี่ยพอจะสอบผ่านไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่ผ่านเอาฝึกใหม่ไปเรื่อยๆให้เราแก่กล้าแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นปวดเมื่อนั้นเนี่ยจะมาว่าโยมเพ่งเกินไปเพ่งมองแล้วก็ลักษณะเหมือนเอาจิตไปจ้องแล้วก็เพ่งเกินแรงเกินมันก็เป็นทำให้ตรงนั้นปั่นปวดอันนั้นโยมต้องไม่ทำอย่างนั้นต้องลักษณะเหมือนเบาๆแต่รูปเบาๆไม่ต้องไปเพ่งให้มันกระจายหน่อยอย่ารวมตัวของจิตมากเกินไปมันจะไม่กดดันนะอันนั้นต้องปรับแต่งที่จิตแล้วล่ะอันนี้ลองไปพิจารณาดูนะว่าอาตมาตอบสองแง่เพราะว่าจะย้อนถามก็กลัวว่าจะไม่ได้ยินนะก็คงจะยังไงก็รายงานมาก็แล้วกันครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับจากโยมศรีนวลเจริญพรใจโยมกราบอาจารย์ค่ะอาจารย์ทั้งสองลูกเจริญพรเจริญพรค่ะ
พระอาจารย์คะปฏิบัติทำไมมองเห็นในร่างกายเหมือนร่างกายข้างนอกเนี่ยหนังเหมือนว่ามันหนาแล้วข้างในเป็นแต่น้ำมันเป็นเหลืองเป็นเขียวๆมันไปเห็นกระดูกอยู่นะคะเห็นกระดูกอยู่คือมันจะเป็นถามพระอาจารย์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะฟังทางวิทยุนะคะพระอาจารย์แล้วมองผมเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้านึกถึงผมเนี่ยก็จะเห็นเส้นใหญ่ผมก็เส้นใหญ่ท่านนึกถึงฟันนะคะฟันก็เป็นที่ใหญ่ออกมาเลยค่ะมองเล็บมองอะไรก็จะเป็นถ้ามองลงไปก็จะเป็นใหญ่ๆหนังนี่จะเป็นถ้ามองหนังนะคะการหนังหนาว่ามันจะเหี่ยวแล้วขุมขนเนี่ยจะมองเห็นเหมือนเห็นขุมขนทั้งร่างกายเลยค่ะอาจารย์ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจ้ะน่ะเท่านี้นะคะพระอาจารย์เดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะสาธุค่ะอาจารย์ค่ะคือการเห็นลักษณะนี้เนี่ยก็เรียกว่าการมองแบบเพ่งการเพ่งมองเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิเหมือนกันนะการมองอย่างนี้เนี่ยลักษณะเหมือนว่าคนดูกับคนที่ถูกดูเหมือนกำลังมองกันอยู่มันจะเป็นภาพลักษณะนี้ออกมานะแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็ถามว่าถูกไหมก็ถูกบ้างแต่ก็ไม่ได้ถูกแบบถูกแบบบริบูรณ์อะไรมันก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงที่สุดของการถูกนะแบบนั้นถูกไประดับหนึ่งเพราะว่าการเห็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนนิมิตนะดูตรงนั้นก็เหมือนอย่างนั้นแล้วก็เป็นภาพของการขยายสิ่งนั้นนะที่มันให้ชัดเจนขึ้นเหมือนกับรูขุมขนของเราเหมือนกับหลุมพระจันทร์เลยอย่างนั้นเหมือนกับหลุมบ่อหลุมเหมือนกับว่าการขยายของจิตของเราที่เราเห็นภาพตรงนั้นเหมือนเราขยายส่วนที่เห็นนั้นละเอียดขึ้นกว้างขึ้นลึกขึ้นมันก็ดูลักษณะนั้นเป็นลักษณะการเพ่งมองของจิตเรานะการที่เอาจิตไปมองไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถือว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของเหมือนนิมิตนิมิตมันเหมือนการมองอย่างนี้แหละเหมือนกับว่าสิ่งสองสิ่งกำลังมองกันอยู่นะกำลังดูกันอยู่กำลังทำงานกันอยู่แต่จะมาให้ทำอีกอย่างนึงก็เหมือนกับว่าสิ่งสองสิ่งนะให้ทำยังไงให้เป็นสิ่งเดียวกันอยากจะให้เหมือนกับว่าสิ่งทั้งสองสิ่งเนี่ยไม่ต้องแยกกันดูกันอยู่เหมือนกับเราส่องกระจกเนี่ยสมมติเราส่องกระจกนะมันเหมือนคนสองคนกำลังมองกันอยู่คนหนึ่งก็คือคนจริงๆคนนอกกระจกแล้วคนหนึ่งก็คือเหมือนภาพอยู่ในกระจกนั้นมันเหมือนเป็นสิ่งสองสิ่งกำลังมองกันอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่โยมพูดนี้เหมือนเราแยกจิตออกมาแล้วก็แยกกายออกมามองกันอย่างนั้นแต่ทำยังไงให้ว่าภาพเรากับภาพกระจกน่ะเป็นภาพเดียวกันลองนึกภาพดูดิถ้าโยมทำอย่างนั้นได้นะเหมือนว่าภาพในกระจกกับภาพเราเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นคนเดียวกันให้รวมกันเป็นภาพเดียวถ้าทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเจริญสตินะเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าการเพ่งด้วยสมาธิไปหน่อยแต่ยังไงมันก็ใกล้เคียงก็พอได้อยู่นะแต่ว่าจะเห็นยังไงก็สร้างเถอะให้เห็นไปตามนั้นก่อนนะธรรมดาแต่ให้รักษาความเห็นนั้นอยู่เนืองๆโยมเนาะทำไปก่อนทำตอนนี้มันก็ไม่ได้ว่าผิดอะไรมากมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าถูกตรงเป้าทีเดียวก็มันเหมือนก็ว่ายังอยู่ในคือของการถูกต้องอยู่แต่เพียงแต่ว่าเห็นแบบสมาธิกับเห็นด้วยสติเท่านั้นเองเหมือนก็เห็นสองสิ่งกับเสียงเห็นก็สิ่งเป็นสิ่งเดียวกันเท่านั้นเองแต่ก็นิดหน่อยนะถือว่าโยมทำไปก่อนก็แล้วกันให้เห็นแล้วก็รักษาความเห็นไว้อยู่เสมออย่าให้หายถือว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ถูกอยู่นะก็ทำไปก่อนแล้วยังไงรายงานผลมาเอาเป็นว่ายังไม่ผิดทีเดียวนะก็แต่ก็ยังไม่ถูกที่สุดนะก็ทำไปก่อนเดี๋ยวจะปรับสภาพเองนะลองทำดูนะยังไงรายงานผลมาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมสำเภาเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลยมสำเภาอยู่ไหมจ๊ะนมัสการพระคุณเจ้าเมื่อคืนโยมพิจารณากายจิตไม่ออกนอกเลยจนพระคุณเจ้าเทศจบทีสามครึ่งแต่ไม่เห็นกายนะคะเราอยู่ในกายแต่ไม่เห็นกายใช่ไหม ยังไงนะยังไงต้องพูดอีกทีได้ว่าลักษณะไหนนะกี้บอกว่าเห็นกายเห็นอยู่ในกายแต่ว่าไม่เห็นกายยังไง จิตอยู่ในกายแต่
ไม่เห็นกายจิตอยู่ในกายแต่ไม่เห็นกายใช่ไหมเห็นแต่ความว่างๆใช่ไหม เหมือนกับว่าอยู่ในกายแต่ก็ไม่เห็นกันใช่ไหมเหมือนก็ว่างๆอยู่ใช่ไหมอย่างนั้นไหมอย่างนั้นไหมใช่ไหมไม่เห็นกายคือไม่เห็นกายนั่นแหละลักษณะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอยู่ในกายนี่แหละแต่ไม่เห็นกันเห็นลักษณะว่างๆว่างๆวงสว่างแล้วก็ว่างๆใช่ไหมอย่างนั้นไหมค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าการเห็นแล้วก็เอาจิตไว้ในกายแต่ไม่เห็นกันเนี่ยมันเป็นสมาธิลอยๆโยมสมาธิลอยๆจิตมันลอยๆลอยๆหมายถึงว่าไม่เห็นกันถือว่าลอยตัวหมดเลยแต่ว่าถามว่าดีไหมก็ดีอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ดีที่สุดนะดีที่สุดโยมต้องเห็นตับไตไส้พุงด้วยโยมนะต้องเห็นตับไม่เห็นก็ต้องสร้างขึ้นนะถ้าไม่เห็นโยมต้องสมมุติขึ้นมาว่าตับเราอย่างนี้ไตเราอย่างนี้ไส้อย่างนี้พุงอย่างนี้หัวใจอย่างนี้ต้องสมมุติขึ้นมาถ้าสมมุติไม่ออกก็พยายามนึกถึงอย่างที่โยมเมื่อกี้นะไปตลาดเห็นเนื้อหมูบ้างเห็นเครื่องในหมูบ้างโอ้เราคงจะเป็นอย่างนี้มั้งก็นึกถึงเราถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรคล้ายกันบ้างไม่คล้ายกันบ้างก็เป็นไรทำอย่างนั้นเลยเขาเรียกว่าเป็นอุบายนะโยมต้องไม่ต้องเห็นแบบเขาเรียกว่าอยู่ในกายด้วยต้องเห็นกันด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ในกายแต่ไม่เห็นกันอันนั้นมันเป็นนิ่งลอยนิ่งนั่นเป็นทางสมาธิแต่ถ้าเราเห็นตับไตไส้พุงด้วยนะอันนั้นเขาเรียกว่าเห็นด้วยสตินะโยมต้องเห็นด้วยสติจะดีนะลองไปทำดูเนาะยังไงให้สร้างภาพขึ้นมาให้ได้กันแล้วกันเนาะครับขอกราบพระจันทร์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากชัยภูมิครับโยมถามว่าการสวดพุทธคุณจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้หูแว่วและได้ยินเสียงศัตรูที่จะมารอบทำร้ายเราแต่ถึงตอนนี้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่เหมือนเขาอยู่รอบๆครับคือก็ไม่ได้ว่าพวดการอนุภาพของพุทธคุณทีเดียวนะเพียงแต่พุทธคุณเนี่ยเป็นลักษณะของการสวดแล้วจิตเราก็สงบนะสงบแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยมันนิ่งน่ะนะนิ่งทำให้เราเนี่ยเกิดเซนขึ้นมามันก็ผสมประสานกันเพราะการสวดมนต์แต่ละครั้งทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าจิตเราจะสงบกว่าการไม่สวดนะเหมือนว่าการไม่สวดมันก็ไปเรื่อยแต่สวดเนี่ยถึงจะแม้ว่าบางคนอาจจะไม่สงบทีเดียวแต่ว่ามันยังใกล้เคียงกับความสงบมากกว่ากับการที่ไม่สวดนะแต่ว่า เมื่อเราทำจิตนิ่งๆโดยการสวดไปเนี่ยสวดทำให้จิตนิ่งด้วยเอื้ออำนวยต่อการนิ่งของจิตได้ด้วยเนี่ยย่อมรับรู้เหมือนกันว่าเสียงหรือว่ามีความเหมือนกับว่ามีคนจะมาคิดทำร้ายหรืออะไรก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนสวดเท่านั้นที่จะเป็นคนธรรมดานั่งสมาธิก็เป็นนะก็เป็นลักษณะเดียวกันแสดงว่าไม่ใช่ว่าการสวดอย่างเดียวแต่มันผสมกันระหว่างตอนนั้นเราสวดทำให้เราเป็นเราก็นึกว่าตรงนั้นแต่ก็มีส่วนทำให้ว่าสวดเนี่ยทำให้จิตมีสมาธิได้มันก็เลยรวมเป็นภาพรวมเป็นภาพองค์รวมที่ทำให้เราเกิดมีเซนส์ได้สามารถจะสัมผัสแต่ว่ายังไงตมาว่าถ้าโยมสังเกตหรือว่าคอยเฝ้าจับระวังว่าเสียงนั้นจะมาเมื่อไหร่อย่างไรเฝ้าอยู่เนี่ยมันก็จะมีการสัมผัสอยู่เรื่อยๆถึงแม้คนนั้นจะเป็นอยู่หรือจะตายอยู่โยมก็จะเป็นการระแวงอยู่เสมอไม่ก่อให้เกิดผลดีทางแง่ไหนเลยนะทำให้เราเนี่ยเป็นคนหวาดระแวงไปนะว่าเออเขาเป็นว่าเขาจะทำร้ายเรายังไงแต่เมื่อตายแล้วเขาก็ยังมีวิญญาณอยู่ที่เป็นอมนุษย์ที่จะมาทำร้ายเราอีกน่ากลัวกว่าเป็นมนุษย์เสด็จสามเพราะเขาจะมาในรูปแบบนะมาในทางอากาศได้ว่ามนุษย์มันก็จะเข้ามาหาเราก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่ามันก็ต้องผ่านขั้นตอนเพราะตัวมนุษย์เราเห็นได้แต่ว่าตัววิญญาณนะจะเห็นได้ยังไงเราก็เกิดการกลัวหวาดกลัวระแวงไปต่อมาว่าไม่เป็นผลดีอะไรนะถ้ายังไงเนี่ยอยากจะให้นะแก้ปัญหาว่าเราน้อมมาดูตัวเราดีกว่าและภาพเรานั้นก็ตัดไปเองเราไม่ต้องการได้ยินอะไรถ้าเราเห็นตัวปุ๊บเนี่ยภาพก็ตัดเสียงก็ตัดหมดเลยเราจะเป็นตัวของตัวมากกว่าแล้วก็ความหวาดระแวงนั้นก็จะหายไปนะเอากรรมฐานดีกว่าเนาะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยโยมจะระแวงอยู่เลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นมันเหมือนกับว่าเป็นคนหวาดระแวงไปไม่มีความสงบเย็นอะไรนะลองทำดูเนาะก็ให้เห็นตัวเองก็จะเป็นของเรื่องของตัวเองก็สิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปนะ
ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมชาญเจริญพรจ้าโยมขอถามปัญหาครับจ้าจ้าเจริญพรเจริญพรคือนั่งกรรมฐานพิจารณาโครงร่างกระดูกอย่างเดียวไม่ต้องดูตับไตไส้พุงจะได้ไหมหรือว่าทำได้ไหมขอถามครับได้โยมอะไรก่อนก็ได้กระดูกก็ได้ผมก็ได้นะคือคงจะวางไปแล้วคือว่าตัวเราเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่ชำนาญเอากระดูกอย่างเดียวก่อนก็ได้นะถ้าคนไหนถนัดอย่างไรเอาอันนั้นก่อนไม่จำเป็นต้องเอาทุกอย่างทีเดียวเพราะว่าความสามารถเรายังไม่ถึงนะเอากระดูกหรือจะเอาผมหรือขนเส้นหนึ่งก็ได้ทำไมมันมากมายหรือเกินหลายเส้นก็เอาเส้นเดียวก่อนเอาอยู่ตรงนั้นอะมันตรงไหนก็ได้เป็นจุดประกายที่เราจะสาวไปถึงเห็นร่างทั้งหมดได้เหมือนเราจุดไฟเหมือนเราก็กวาดใบไม้มารวมกันเป็นกองเนี่ยเราจะจุดไฟเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจุดรอบกองใบไม้นั้นเราจุดตรงไหนก็ได้เดี๋ยวไฟก็ไหม้หมดกองเองมันเหมือนจะวาดกลามไปเองเราไม่จำเป็นต้องจุดทุกด้านรอบๆเลยซึ่งตัวเราก็ไม่เหมือนกันเราจะมองตรงไหนก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมองทั้งหมดแต่ถ้ามองไปมากๆแล้วมันจะลามไปเองนั้นในที่สุดก็ทั้งหมดได้เองแบบนั้นฉะนั้นเราเห็นว่ากระดูกนั้นรู้สึกว่าเราถนัดหรือว่ารู้สึกว่าเราทำได้เอากระดูกไปก่อนโยมนะยังไงลองทำดูนะรักษาไว้ด้วยนะรักษาความเห็นไว้เสมอเหมือนเรากระดูกเดินได้นะแล้วทำแล้วมีผลอย่างไรให้รายงานมาเนาะก็มีคำถามครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับขอนแก่นครับจากโยมเบญจมาภรณ์โยมถามว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายถึงอะไรเจ้าค่ะคือเป็นคำพูดที่เหมือนก็ว่าคนที่รู้แจ้งในศาสนาพุทธศาสนาของเราก็คือคนที่สำเร็จคนที่รู้บรรลุถึงธรรมสูงสุดก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายหรือเป็นสัญลักษณ์เรียกของความเป็นพุทธะหรือการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานเขาเรียกว่าพุทโธนั่นเองพุทโธหรือว่าพุทธะนั่นเองนะก็คือว่าเป็นเรื่องของคำหมายเขาว่าจุดสูงสุดของพุทธศาสนาที่รู้ตื่นเบิกบานนะเขาเลยกลายเป็นว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานก็เหมือนว่าพุทธะหรือเป็นผู้รู้แจ้งสัจธรรมทั้งหลายนะเป็นคำเรียกเป็นความหมายของการเข้าถึงสูงสุดนั่นเองนะแต่เรายังไม่ถึงจุดนั้นก็ทำไปก่อนเป็นจุดหมายสูงสุดก็ทำไปเราอาจจะถึงตรงนั้นก็ได้ในที่สุดนะก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นความสำคัญเป็นหัวใจของคนพุทธศาสนาที่เราจะต้องเข้าถึงนั่นเองจะว่านิพพานก็ได้นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอุดรธานีครับจากโยมสุธดาเจริญพรจ้าโยมค่ะคืออยากจะถามว่าเวลาเราพิจารณาเราเริ่มจากหนังแล้วเราเลาะออกหนังออกเป็นให้เป็นกระดูกจากตาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นทำถูกไหมคะจะเริ่มจากยังไงนะลองเล่าอีกทีดิแบบว่าจะจับแบบว่าตัวหนังอะค่ะคือหมายถึงว่าเราจะเริ่มจากว่าเอาเกาะแกะหนังออกมาจากดวงตาตาโบเห็นกระดูกหรืออะไรลงมาเรื่อยๆค่ะอย่างนี้ถูกไหมแค่คะได้เหรอคะได้เราไม่ควรจะลองทำดูค่ะลองทำดูถ้าเราถนัดอย่างนั้นเอาถนัดอย่างนั้นเลยอ๋อเวลาเราเอาหนังออกไปเราไปกองข้างนอกเราไม่ต้องไปตามมองเอาที่เหลืออยู่เอาที่เหลืออยู่ในร่างกายเหมือนว่าออกไปแล้วก็เหลือตาโบเห็นจมูกเห็นฟันเนี่ยอะไรได้เห็นมันสมองได้ใช่อย่างนั้นได้ได้ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็รักษาภาพที่ทำนั้นอยู่เสมออย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ว่าอยู่ประจำวันว่าเราจะอยู่ตรงนี้นะมันลืมก็ตั้งใหม่ให้รักษาส่วนที่เห็นได้แล้วเนี่ยให้เห็นไว้รักษาไว้นะเห็นไปด้วยสร้างไปด้วยแล้วรักษาไปด้วยพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ช่วยได้ถูกแล้วใช่ไหมถูกครับอยู่โยมถูกต้องนะโยมถูกต้องค่ะค่ะค่ะจะเริ่มทำใหม่แต่ว่าพยายามอยู่นานแต่ก็จะเริ่มจุดตรงนี้ใหม่ค่ะได้ยังไงก็รายงานผลมาค่ะนมัสการค่ะสาธุนะก็คือว่าเรื่องของเรื่องเราจะพยายามที่จะกล่อมเกลาจิตของเราอยู่ในตัวด้วยอุบายใดก็ได้ให้มันอยู่ตัวให้ได้นั่นแหละนะเรื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนั้นค
ครับขอการพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากชลบุรีโยมจริยาโยมเหมือนจะเป็นการรายงานผลนะครับพระอาจารย์โยมบอกว่าตอนที่ปฏิบัติเนี่ยอยู่เกิดมีตัวรู้ก็คือตัวอิทัปปยตาเกิดขึ้นแค่นี้ครับ อิทัปปัจจยตาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนก็เรียกว่าเป็นการเข้าใจของการเป็นเหตุและผลนะเป็นเหตุและผลหรือว่าสิ่งนี้มีเหตุสิ่งนี้มีผลสิ่งนี้มาจากสิ่งนี้อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอิทัปปัจจปัจจยตาแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราเข้าใจไปตามอาการก็เข้าใจไปก่อนจะถูกจะผิดไม่เป็นไรแต่เราพิจารณาให้เห็นตัวเองแจ้งไปเรื่อยๆ เราอาจจะเข้าใจใกล้เคียงก็ได้หรือว่ายังไม่ถูกเป้าหมายก็ได้แต่ว่าตอนนี้เข้าใจไปเท่าที่เข้าใจไปก่อนนะยังสรุปอะไรมากไม่ได้นะให้รับรู้ไปก่อนแต่ว่ายังไงให้เห็นกายให้ชัดเรื่อยๆรักษาไว้จะให้หายถ้าเราไม่รักษาจิตเราก็จะไปอยู่ที่อื่นเลยนะจิตเราจะลงไปหาอารมณ์ทางหูทางตาทันทีเลยที่เคยบอกว่าต้องรักษาไว้เนี่ยให้เป็นเครื่องอยู่เนี่ยเพราะเราไม่อยู่กับตัวเราก็จะไปอยู่นอกตัวเพราะเราหนีนอกตัวมาแล้วเนี่ยเราจะลงไปหานอกตัวทำไมนะอุตส่าห์หนีมาแล้วเนี่ยมาอยู่ข้างในแล้วเราจะไปหาข้างนอกเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องรักษาไว้กายว่าหาตรงเนี้ยให้ตรงเนี้ยเป็นเครื่องอยู่เพื่อจะไม่หล่นไปข้างนอกหรือเพื่อให้จิตเรามีสมาธินั่นเองนะถ้ามันหล่นข้างนอกมันไม่มีเนี่ยสมาธิถ้าเราเกาะตัวอยู่มันก็มีสมาธิทั้งวันนะอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของการอบรมมรรคก็คือตรงนี้นะก็ยังไงก็ลองนำทำดูก็พิจารณาไปนะเข้าใจไปตามนั้นครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมนงรักเจริญพรญาโยมกราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ค่ะเจริญพรจะเป็นไงบ้างโยมตอนนี้ก็คือว่าลูกปฏิบัติด้วยความแบบเพียรแล้วก็ได้ผลอย่างมากเลยค่ะหลวงพ่อก็คือว่ากิเลสนี่ก็เบาไปเรื่อยในการปฏิบัติอะค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็คือลักษณะที่ว่าลูกจะใช้การแตะเบาๆเหมือนว่าค่าความสว่างของสมาธิบวกกับคือเหมือนบวกกับตัวสติที่เราดูพิจารณากายเนี่ยมันจะสว่างมากสว่างจ้ามากแล้วลูกจะใช้วิธีการแตะเบาๆพอลูกแตะเบาๆปุ๊บความสว่างจะน้อยลงค่ะหลวงพ่อใช่อย่างนั้นแหละค่ะแล้วภาพอวัยวะในร่างกายจะชัดขึ้นลูกจะใช้การแตะเบาๆเพราะว่าพอค่ะแตะเบาๆเนี่ยค่ะหลวงพ่อจะไปไหนมาไหนมันเหมือนมันเห็นตลอดโครงกระดูกเดินค่ะโครงกระดูกเดินซากศพเดินผีดิบเดินแตะเบาๆแต่ว่าถ้าลูกเพ่งหรือว่าในการแบบจริงจังแบบเข้มมากเนี่ยมันจะมึดเหมือนกันเหมือนกับลักษณะที่ว่าเวียนหัวปวดหัวบางทีจะล้มเหมือนกันค่ะหลวงพ่อเหมือนว่ายืนหรือว่าเราแบบลักษณะว่าเราแบบเพ่งเขามากในจุดตรงที่ว่าถ้าลูกพิจารณาสมองแล้วลูกเพ่งแบบตรงสมองจุดตรงนั้นมากลูกจะล้มเหมือนกับว่าต้องพยุงแต่ว่าลูกจะใช้วิธีการแตะเบาๆรู้สึกว่าจะดีมากค่ะหลวงพ่อภาพจะชัดแล้วความขาวเนี่ยจะเบาลงค่ะหลวงพ่อสมาธิค่ะมีอยู่ตลอดคือว่าในการใช้สติของอริยมรรคนี่คือว่าผลนี่คือดีมากค่ะคือลูกทำตามที่หลวงพ่อบอกคือทำให้แจ้งตอนนี้ก็คือว่ามันก็จะเห็นทั้งกายแล้วก็เวทนาแล้วตัวจิตมันก็จะไปเรื่อยๆพร้อมๆกับตัวกายที่ความแจ้งควบคู่กันไปด้วยอะค่ะหลวงพ่อควบคู่ไปด้วยแล้วทีนี้ว่าค่ะแล้วทีนี้ว่าพอลูกปฏิบัติอย่างเงี้ยมันเบื่อหน่ายในร่างกายมากเบื่อแต่มันมีความสุขในการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมันค่ะมันเป็นเบื่อหน่ายโลกเพราะว่ามันทุกข์มากเรียกได้ว่าแค่ออกไปนอกบ้านหรือว่าการอะไรเนี่ยมันทุกข์มากอยู่แล้วค่ะหลวงพ่อค่ะลูกก็ควบคุมไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปกระทบหรือว่าสิ่งใดๆเพราะว่าเราเป็นผู้ออกไปหาเขาเองตรงนี้ค่ะหลวงพ่อโทษที่เราเนี่ยค่ะสติก็จะเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าออกไปหาเขานะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันทุกข์มันไม่มีสุขใดๆเลยความแก่ความเจ็บและความตายมันมีอยู่ตลอดจะลุกอยู่แล้วเบื้องหน้าที่ลูกกำลังพิจารณาสร้างศพตรงนี้ค่ะหลวงพ่อและทีนี้ว่าลูกจะถามหลวงพ่ออีกประเด็นหนึ่งว่าพอลูกเหนื่อยมากลูกก็ล้มกายลงนอนพอลูกล้มกายลงนอนจิตเนี่ยมันเหมือนมันออกไปเดินจงกรมอะค่ะหลวงพ่อมันเหมือนว่า
กายลูกเนี่ยมันล้ามากเต็มเรี่ยวแรงแบบล้ามากปกติลูกจะเป็นเหมือนลักษณะว่าลูกจะไม่หลับเหมือนเขาจะพิจารณาตลอดในการที่ว่านอนอยู่ในโรงศพบ้างมัดตาสั่งบ้างทุกอย่างอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอกายมันเพลียมากไปมันเหมือนมันวูบไปแต่ว่ามันไปเห็นตรงลักษณะที่ว่ากายอีกร่างหนึ่งของลูกเนี่ยไปเดินจงกรมเหมือนว่าไปเดินจงกรมพอนั่นมาร่างที่เดินจงกรมอ่ะกลับมาในร่างแล้วลูกก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเอ้าออกไปเดินจงกรมดิอย่างเงี้ยมันเป็นกายละเอียดใช่ไหมคะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคยบอกว่ามันจะมีกายหยาบใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วทีเนี้ยว่าลูกก็โอ้มันต้องเป็นกายละเอียดแน่เลยที่ไปเดินจงกรมค่ะคือเป็นตัวลูกเลยอะค่ะหลวงพ่อไปเดินจงกรมเดินจงกรมคือเหมือนปฏิบัติไม่ยอมเหนื่อยเหมือนจิตเขาจะบอกว่าเขาจะให้พ้นทุกข์ให้ได้เขาจะให้พ้นทุกข์ให้ได้เงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วลูกก็พิจารณาตรงจุดที่ว่าบางทีร่างกายมันเหนื่อยแต่ใจมันสู้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วตั้งแต่นั้นมานะคะหลวงพ่อเหมือนตัวเบาใจเบาคือเหมือนกับแบบมันมีความสุขอะค่ะหลวงพ่อมันเหมือนแบบว่าลูกเห็นบุญโดยแบบเต็มๆตรงจุดที่ว่าการที่เราปรุงแต่งสังคตะธรรมไปหาอสังคตะธรรมธรรมที่ปรุงแต่งไปหาธรรมที่ไม่ปรุงแต่งมันอยู่กับลูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือมันเหมือนกับแบบว่าตลอดเวลาในกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ข้างในตับไตไส้พุงมันอยู่กับลูกตลอดคือแบบกายกับจิตไม่แยกออกจากกันอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกมีความสุขมากในการปฏิบัติแต่ว่าเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายเพราะว่าลูกมองไม่เห็นความสุขเลยแม้จะนิดเดียวที่ลูกมีชีวิตอยู่แต่ลูกมีความสุขในการปฏิบัติธรรมในการอยู่กับกายพิจารณากายที่หลวงพ่อสอนนะคะหลวงพ่อสมาธินี่ก็คือดีมากในการปฏิบัติตรงนี้ค่ะหลวงพ่อลูกก็เลยโทรมารายงานผลให้หลวงพ่อฟังนะคะขอกราบนมัสการนะคะหลวงพ่อการชำระล้างกิเลสนี่ดีมากเลยค่ะหลวงพ่อคำสอนของหลวงพ่อนี่คือแบบดีมากคือเหมือนแบบความสุขที่แท้จริงนี่ก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็การที่ดูอารมณ์เช้าตื่นขึ้นมาดูซิว่าวันนี้เราปฏิบัติได้แค่ไหนอะไรแค่ไหนลูกบางทีลูกจะนับเอาไว้เลยว่าลูกรั่วเท่าไหนแต่มันก็คือเหมือนสติเนี่ยสำคัญที่สุดเลยค่ะหลวงพ่อเป็นตัวที่แบบว่าทำให้นำพาดวงจิตเนี้ยพ้นทุกข์ได้จริงๆนะคะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะกราบนมัสการครูบาอาจารย์ค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการค่ะสาธุก็โยมนงรักก็ได้ปฏิบัติมันยาวนานพอสมควรนะก็ทำให้ได้เกิดผลมากมายตามลำดับก็ส่งรายงานผลมาตอบตลอดระยะทุกระยะอาการที่เราเอาจิตพิจารณาตัวเนี่ยถ้าสมาธิมากไปเนี่ยมันจะขาวแล้วก็ภาพเราเนี่ยจะหลางเหมือนเราจอทีวีของเราเนี่ยนะแล้วเราปรับแสงมากๆเนี่ยภาพมันจะขาวเลยเขาเรียกว่าแสงจ้าเกินไปฉะนั้นเราต้องลดสมาธิลงแล้วลดสมาธิเนี่ยลดมากเกินไปก็จะดำนะเราลดพอปานกลางฉะนั้นประการมันก็เบาๆสบายๆเหมือนเป็นธรรมชาติอยู่ถ้าต่ำกว่าไปนั้นก็ไม่ใช่ธรรมชาติสูงเกินไปก็เลยธรรมชาติไปอีกฉะนั้นการงานทำให้จิตธรรมชาตินั้นภาวะนั้นเขาเรียกสติภาวะที่ขาวนั้นเขาเรียกภาวะสมาธินะภาวะสติกับสมาธิเนี่ยมันคอยจะเป็นแล้วเราก็ถอยหน่อยแล้วก็แตะเบาๆไปเบาแต่ก็ไม่ได้เบาๆแบบหลุดจะให้หลุดนะเกือบจะหลุดแต่ไม่หลุดนะเราต้องประมาณนั้นนะเขาเรียกว่าเจริญสติเรียกว่าสติปัฏฐานแล้วก็อบรมมาอันนั้นแหละเราจะเห็นได้ชัดว่าทำยังไงให้เราเนี่ยชัดนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าโยมจะถอยครั้งนี้ครั้งเดียวต้องถอยไปทุกระยะทำไปอีกแล้วก็มากอีกแล้วสมาธิก็ถอยหน่อยทำไปอีกที่จะมาบอกว่าคนเราธรรมดาเนี่ยเลข5นะเราเจริญสติปัฏฐานแล้วอบรมมรรคเนี่ยเลข4แล้วถอยมาเลข3แล้วก็ถอยเลข2แล้วก็ถอยเลข1จนถึงเลข0มันถอยไปลักษณะเหมือนกับว่าย่างลึกลงไปเหมือนกับเข็มน่ะเราต้องตอกลงลึกเข้าไปนั่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นฐานยิ่งถอยเท่าไหร่เรายิ่งมั่นเท่านั้นยิ่งถอยเท่าไหร่เราก็มั่นเท่านั้นนะแล้วก็การที่เรา พิจารณาตัวมากๆเนี่ยอย่างที่โยมบอกว่าล้มลงตัวนอนแล้วเห็นร่างกายที่ไปร่างหนึ่งไปเดินนั่นคือกายทิพย์ของเราเราจะเห็นร่างนี้จริงๆจังๆนะตอนที่เราพิจารณากายร่างเราร่างหยาบเราเนี่ยเห็นแจ้งหมดแล้วไม่มีงานทำแล้วเราจะไปเห็นร่างพวกนี้ทีหลัง
ต่เผอิญว่าเขาแวบมาให้เห็นตรงนั้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันเป็นช่วงจังหวะอาจจะเป็นจังหวะที่เราให้เห็นคือร่างนั้นจะเป็นทุกคนเขาเรียกว่าร่างทิพย์ร่างละเอียดนั่นเองซึ่งร่างนี้เนี่ยเรามีกันทุกคนแล้วก็ร่างนี้เราจะไปรู้จริงจังตอนสังโยชน์เบื้องบนนะตอนนี้เราเอาร่างหยาบก่อนเพราะร่างหยาบเรายังไม่จบนะเราต้องร่างละเอียดเอาไว้ทีหลังแต่เขาก็จะแลบมาให้เราเห็นเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรนะก็คือนิดหน่อยแล้วก็การที่ติดอยู่ในตัวเราเนี่ยความเบาสบายก็จะเกิดนะทุกอย่างนี้ไปตามองค์มรรคทั้งหมดก็เรียกว่ามรรคนั้นจะต้องปรุงแต่งก็คือเป็นสังคตะแต่นิพพานจะเป็นอังสังคตะรออยู่ข้างหน้านั้นนะอันนี้ก็เป็นทางการเข้าใจถูกต้องแล้วก็ขอให้กำลังใจนะไม่มีอะไรทำต่อไปเนาะก็ยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมวันวิมลเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะง่าเจริญพรเจริญพรกับนมัสการพระอาจารย์จะเรียนถามว่าที่วันที่21 22ตุลาพระอาจารย์มาวัดป่าเวฬุวันมีเทศกลางคืนไหมคะวัดป่าเวฬุวัน21 22ใช่ไหมก็ดูก่อนเนาะกลางคืนนั้นถ้าเกิดว่ามีคือคนจะไม่มากนะก็ได้นะก็ได้ระดับแต่ว่าเขาจะมาถึงเช้านะแต่ว่าดูก่อนถ้าคนเยอะก็พูดได้นะกลางคืนครึ่งคืนอะไรก็ได้อยู่เนาะโยมจะไปเนาะค่ะถ้ามีเทศก็จะไปกับค้างคืนนะก็อยู่ที่โยมก็แล้วกันว่ามีความพร้อมมีอะไรเราก็ได้อยู่เพราะตมาก็ไปล่วงหน้าอยู่นะอ๋อค่ะค่ะกลับมาเจอกันค่ะสาธุนะก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งเกี่ยวกับเมื่อกี้นี้ว่าการที่เราอบรมไปอย่างนี้เนี่ยเราต้องเห็นเขาเรียกว่าเห็นรูปหยาบก่อนรูปหยาบนี้หมดแล้วเนี่ยเราจะไปถึงพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ย หลังจากนั้นแล้วเราจะทำฌานอย่างเดียวเลยทำฌานอย่างเดียวแล้วเราก็เวลาทำฌานเนี่ยเราจะเห็นร่างทิพย์นี้จังจริงจังเลยแล้วร่างทิพย์ของเราเนี่ยสามารถจะเป็นลักษณะเหมือนว่าใช้ไปทางอภิญญาได้นะเขาเรียกอภิญญาเนี่ยเขาเรียกว่าจะไปทางร่างทิพย์จะไปทางร่างหยาบสามารถเขาเรียกว่าเราสามารถจะถอดร่างออกไปลักษณะเหมือนว่าเข้ามาเป็นร่างเดียวกันก็ได้จะเป็นสองร่างก็ได้เหมือนกับว่าบุคคลชักดาบออกจากฝักจะเป็นฝักอันเดียวกันก็ได้จะชักออกเป็นสองอย่างก็ได้เหมือนงูเลาะชักงูออกจากคาบเหมือนชักหญ้าออกจากเขาเรียกหญ้าป้องออกจากกันเขาเรียกว่าเราสามารถจะเข้ามาอยู่ด้วยกันหรือสามารถจะแยกร่างกายทิพย์ออกไปคนละที่ก็ได้อันนั้นจะเป็นเรื่องจริงจังของสังโยชน์เบื้องบนเราจะไปรู้จริงจังว่ากายทิพย์ของเราจะเป็นยังไงอันนั้นจะเป็นข้างบนอันนั้นไม่ยากนะแต่ว่าร่างกายของเราต้องไปตามสเต็ปของเขาต้องตามไปขั้นตอนของเขาอันนี้เราจะเลือกเป็นเรื่องของอภิญญาละเราทำฌานแล้วจะเป็นอภิญญาเรื่องอภิญญาเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์เราจะไปรู้ทางโน้นนะเราจะไปรู้ทางโน้นตอนนี้เราปิดก่อนอยากไม่รู้อยากไม่อยากรู้จากของใครแล้วก็รู้ของตัวเองแล้วก็การที่โยมที่บอกว่าโยมมงคลที่บอกว่า การที่เอาจิตมาไว้ที่สมองก็ดีเนี่ยเราเพ่งมองอันนั้นหมายถึงว่าจิตมันจะรวมนะจิตมันจะรวมทำให้เราเนี่ยวิวเพราะมันจะเป็นฌานพูดง่ายๆว่าถ้าจิตเราเนี่ยถ้าเรามารวมตัวกันหน่อยเดียวมันจะเป็นฌานทันทีเลยถ้าเรากระจายมันก็จะเป็นญาณทันทีเลยกระจายเนี่ยมันจะเป็นญาณถ้ากระจุกเนี่ยเป็นกระจุกกับกระจายเนี่ยเป็นฌานนะฉะนั้นมันแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะให้เป็นฌานหรือจะเป็นญาณเราสามารถจะจัดสรรของเราได้ว่าเราจะต้องการแบบไหนแต่ตอนนี้เราต้องการญาณทัศนะก่อนก็เลยหลีกเลี่ยงฌานมากที่สุดเพราะฌานก็อยู่ข้างๆเรานั่นเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักปฏิบัติบางคนบอกไม่ต้องกลัวอยากจะได้ฌานเอาฌานเลยไม่จำเป็นเอาอย่างนี้ก็มีฌานอยู่แล้วนะก็มีสายเข้ามานะขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปราจีนบุรีครับจากโยมสวงเจริญพรจะโยมครับมาตรการครับเจริญพรคำถามง่ายๆถ้ายังไม่พร้อมก็วันหลังก็ได้ว่าไงอย่างนี้นะครับอธิบายหน่อยเถอะนะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้มันรู้อะไรกันนะครับแค่นี้แหละครับก็โยมก็พูดอยู่ความหมายก็พูดอยู่ก็หมายความว่าหายใจก็เข้าก็รู้หายใจนั่นเองนะก็ออกก็รู้หายใจก็คือจิตมันเป็นธาตุรู้อยู่แล้วแล้วเราจะให้รู้อะไรล่ะถ้าไปดูลมก็รู้ลมหายใจอย่างเงี้ยไปดูตับดูไตก็รู้ตับไตไส้พุงมันเป็นธาตุรู้ธาตุเห็นอยู่ในตัวมันเอง
ฉะนั้นถ้าคนทำอย่างนั้นเนี่ยเอาลมหายใจเป็นนิมิตหมายหรือเป็นเครื่องหมายของการดูมันก็รู้ลมหายใจนั่นแหละนะที่โยมพูดว่ารู้หายใจลมเข้าหายใจออกก็รู้ก็รู้อะไรก็รู้ลมหายใจนั่นเองนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าธาตุรู้เนี่ยเราจะพาไปรู้อะไรนะเหมือนน้ำเราเนี่ยเราจะพาไปเอาอะไรไปอยู่กับอะไรมันก็จะไปอยู่กับอนันต์เนี่ยฉะนั้นจิตเราเนี่ยเป็นธรรมชาติธาตุรู้นะเราจะไปรู้ลมหายใจก็รู้ไปรู้ตับรู้ไตรู้ไส้รู้พุงก็รู้ไปหรือเราจะไม่อารมณ์หายใจแล้วไม่รู้ตับไม่รู้พุงให้มันรวมตัวเป็นสมาธินิ่งมันก็เหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวรู้อะไรรู้ในตัวมันเองนั่นเองเพราะมันก็เป็นตัวรู้แล้วก็รู้ในตัวมันอีกทีนึงอีกชั้นนึงสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของธาตุรู้หรือว่าเป็นมโนธาตุฉะนั้นจิตของเรานี่เป็นธรรมชาติธาตุหนึ่งเขาเรียกว่าธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุหรือมโนธาตุเพราะความรู้มันเป็นสัญลักษณ์ของเขานะเป็นคุณสมบัติของเขาก็รู้ในสิ่งที่จะรู้อะไรนั่นเองขอตอบแค่นี้เนาะก็ยังมีคำถามคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับพระอาจารย์จากจังหวัดอุดรธานีครับจากโยมจันทร์โยมบอกว่าเวลาเดินจงกรมพิจารณากายแล้วจะชอบมีเสียงเข้ามากระทบจิตก็จะได้ยินเป็นบางครั้งอยากทราบว่ามันคืออะไรเจ้าค่ะมันก็แว่วไปเรื่อยแหละนะธรรมดาเสียงบางรูปบางรสบางมันไม่รู้แหละมันจะมาสารพัดอารมณ์ก็เราก็ไม่ต้องใส่ใจตัดแล้วก็มาดูตัวเราอย่างเดียวเอาตัวของเราเนี่ยเป็นประมาณนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับว่าให้ลมพัดผ่านไปเหมือนกับไม่ต้องสนใจนะฉะนั้นถ้าเรามัวสนใจตรงนั้นเราจะมาพิจารณาร่างกายก็ถูกเบี่ยงเบนละเพราะว่าเป้าหมายของการทำพิจารณาร่างกายเนี่ยเราพิจารณาร่างกายเป็นเป้าหมายจุดยืนใหญ่เป้าหมายตรงนี้แต่สิ่งเหล่านั้นน่ะเหมือนกับว่าบรรยากาศสองข้างทางเหมือนเราเดินทางไปเนี่ยมีอะไรอยู่สองข้างทางเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายแลขวาเราไม่ต้องไปหยุดแวะมองไม่ต้องมองรับรู้อย่างเดียวก็เดินไปเรื่อยๆถ้าเราแวะเราสนใจมันก็ทวงเราฉะนั้นโยมไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจเหมือนกับว่าดอกไม้ข้างทางเนี่ยเดินไปดูอันนี้ดอกอะไรมันสวยจังแล้วตัวอะไรเนี่ยมันตัวแมงอะไรหรืออะไรทำนองนั้นเหมือนกับว่ามันสิ่งบรรยากาศสองข้างทางที่เราจะต้องเดินฉะนั้นแต่เป้าหมายของเราไม่ใช่สองข้างทางนั้นเป้าหมายเราอยู่ข้างหน้าโน้นนะแต่สองข้างทางมันเป็นบรรยากาศฉะนั้นโยมไม่ต้องสนใจแล้วมันก็หายไปเองถ้าโยมสนใจมันก็ถามมีคำถามออกมาทันทีเลยนะไม่ต้องใส่ใจเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมนวลเจริญพรใจโยมกราบนมัสการนะคะหลวงพ่อเนี่ยจะเดินพร้อมเลยเคยเข้าไปกราบหลวงพ่อหาหนูฟังเทศของหลวงพ่อหนูเคยอยู่กับเรื่องอสุภะเนี่ยแหละค่ะแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่หนูบอกว่าหนูเบื่อไปหมดเลยแล้วกินก็เห็นสัตว์มันหนกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนว่ามันอยู่ไม่ได้หลวงพ่อแล้วคืนนั้นหนูฟังเทศเนี่ยหนูปฏิบัติสะดวกหนูจะไปที่วัดใช่ไหมคะถ้าไม่สะดวกหนูก็นอนฟังเวลารู้ว่าหลวงพ่อมาเนี่ยจะฟังอยู่แล้วทางวิทยุอะค่ะคือนั้นเมื่อกี้ไม่รู้ตะกิดแฟนบอกอยากไปกราบหลวงพ่อเจอร้องไห้อะนั่งร้องไห้แบบโอ๊ยไปหน่อยเหอะฉันเป็นอะไรไม่รู้ฉันจะตายแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ดีค่ะเขาสัตว์ไปตีสามก็รู้ว่าเดี๋ยวหลวงพ่อเทศเสร็จหลวงพ่อต้องลงจากธรรมาสนะคะไม่ได้ไปกราบสักครั้งสองครั้งเมื่อคืนก็ไปค่ะแต่ฝนตกไม่ได้ขึ้นก็นั่งฟังทางวิทยุเดินตามรางธรรมอะค่ะฝนมันตกก็คิดว่าตัวเองบุญท่านี้คงสะสมได้ทีละน้อยก็ทิ้งครอบครัวก็คงทิ้งไม่ได้นะหลวงพ่อนะเพราะว่ามันก็ต้องไปแบบอยู่แบบเบื่ออย่างๆเนี่ยคือทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนอะแบบโอ้โหทราบซึ้งมันใช่หลวงพ่อมันหนูเกิดก็ทำไมอะไรเงี้ยคือบางทีหนูสงสารเห็นหน้านอนลุกขึ้นมาเห็นมันเบื่อไปหมดอะค่ะเขาไม่ผิดไงแต่ผิดที่เราแบบมาเรามีครอบครัวอะไรเงี้ยเขาไม่ผิดมันนั่งมองหน้าลูกร้องไห้นั่งแม่สาวพี่ร้องไห้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันรู้สึกแบบสังเวชตัวเองอะค่ะว่าเกิดมาทำไมอะไรเงี้ยมันเหมือนโง่ชีวิตแต่เนี้ยหนูฟังแล้วฟังทุกวันเวลาหลวงพ่อมาได้ฟังเนี่ยหูน้องกราบขอเป็นลูกศิษย์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่าสุดเนี่ยหนูติดตามมีโยมคนหนึ่งที่เป็นนักร้องเขาก็ปฏิบัติไปพูดเล่นผลลุกเลยเขาลาบวชเลยเป็นสิ่งแต่เขาได้ไปศึกษาธรรมะเขาที่แคทลับิกานะคะเขาได้ศึกษากับหลวงพ่อนี่แหละเขาก็บอกฟังแล้วถูกจริตเขาก็เหมือนเขาวางแผนตัวเองเลยนี่คือบุญเขาไงคะหลวงพ่อฟังแล้วโอ้โหมิจฉาบุญเขาอยู่ก็แบบโอ้เขาแบบเขาไม่มีครอบครัวนะเขาสามารถสลัดกลับไปได้เลยไง
ขาก็ไปได้จริงแล้วก็อนุโมทนาเขานั้นเขาก็ไปได้จริงทางนั้นเลยละทางโลกได้จริงคือเข้าใจเลยทางของพ่อนี่มันใช่อ่ะมันใช่ทุกอย่างทุกฟังแล้วมันไม่มีคำถามคือเรารู้ใจเรารู้เฉพาะเนาะรู้เฉพาะตนมันเห็นทุกอย่างสิ่งที่หลวงพ่อสอนมันเห็นหมดเลยพูดไปจริงหนูร้องไห้หนูนั่งแบบโอ้ยหนูแบบพอมีใครเป็นหนูเรารู้สึกมีกำลังใจเนาะก็นะคะทำยังไงน้องกราบเป็นลูกศิษย์มาตั้ง2ปีแล้วหลวงพ่อบางทีอาจจะไม่ได้เข้าไปกราบบ้างหนูชอบทำน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งอะค่ะที่หนูชอบไปถวายให้หลวงพ่อบางทีก็ถ้ามีบุญก็จะเข้าถึงไงแต่บางวันมันรู้สึกแบบมันเดินแล้วมันตัวลอยหลวงพ่อมันอยู่กันคืนเลยสังเกตอะค่ะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหลวงพ่อแล้วหนูก็ค่ะเมื่อคืนหนูก็ยังไม่คือเหมือนหลุดอะหลุดไปแล้วก็ไม่ได้เข้าขึ้นไปกราบหลวงพ่อฝนมันตกนะคะเมื่อคืนก็เลยนั่งตั้งจิตไว้โอ้ยหลวงพ่อเขาเทศดีนั่งตาไหลเยอะแต่พอบวชแต่ทราบซึ้งอยู่ในเทปวิทยุอะค่ะเอามานั่งฟังอยู่ยังไงขอหลวงพ่อร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นลูกให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังธรรมะต่อไปนะคะหลวงพ่อนะหนูขอบคุณมากเลยนะคะสาธุนะหนูแค่โทรกลับมาแล้วพัฒนาสาธุค่ะให้กำลังใจนะทำต่อไปอย่างที่บอกว่าหลายคนบอกว่าเบื่อหน่ายนี่เราเป็นเป้าหมายของเรานะคือทุกคนต้องเบื่อหน่ายคือท่านถูกทางละทางภาษาธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าน้อมจิตไปทางวิราคะวิราคะธรรมเนี่ยเป็นสุดยอดของธรรมทั้งหลายวิราคะแปลว่าอะไรคือเราหาเรื่องว่าพิจารณาความตายบ้างพิจารณาอสุภะพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นตัวเองเป็นซากศพบรรดาเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิราคะธรรมหมดเลยคำว่าวิราคะธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมกำจัดความยินดีวิแปลว่าไม่นะราคะแปลว่ายินดีนะเขาเรียกว่าทำที่ไม่น่ายินดีนะทำกำจัดความยินดีนั้นออกไปแล้วก็ให้เหลือไม่น่ายินดีไว้ซึ่งเป็นสุดยอดของธรรมท่านบอกว่าในบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะธรรมเป็นเลิศนะบรรดาบททั้งหลายอริยสัจ4เป็นเลิศในบรรดาทางทั้งหลายมรรคมีองค์8เป็นเลิศอย่างเนี้ยธรรมเป็นใหญ่นะธรรมก็คือวิราคะธรรมการที่เราพิจารณาตัวเป็นอสุภะอยู่บางเรือนนะเพื่อให้การเกิดการเบื่อหน่ายทำไมเราเห็นว่าเป้าหมายของเรานั้นตั้งความเบื่อหน่ายไว้เป็นเป้าหมายเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเราเบื่อหน่ายเราแล้วเนี่ยเราจะเบื่อหน่ายโลกแล้วเมื่อเบื่อหน่ายโลกเราก็จะคลายโลกคลายโลกก็คือคลายอารมณ์คลายอารมณ์แล้วก็จะพ้นจากอารมณ์แล้วเราจะเป็นผู้พ้นทุกข์นั่นเองถ้าเราจะอยากจะพ้นโลกเนี่ยโดยที่ไม่เบื่อโลกเลยมันจะมีได้อย่างไรฉะนั้นเราอยากมาเกิดอีกเนี่ยก็เพราะเรายินดีโลกนั่นเองแต่ถ้าเราเบื่อล่ะเราก็ไม่อยากมาเกิดนั่นคือมุ่งนิพพานนั่นเองซึ่งเป็นเป้าหมายของทุกคนอยู่แล้วนะนี่คือต้องการตรงนี้ก็ทุกคนมาตรงนี้ก็ถือถูกต้องนะก็มีสายเข้ามานะขอการพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครศรีธรรมราชครับจากโยมเบญจมาศเจริญพรจ้าโยมค่ะสวัสดีสมานามัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรหลวงว่าไงเอ่ยถามอะไรเอ่ยค่ะจะถามว่าเวลานั่งสมาธิจิตนิ่งแล้วจิตจะลอยออกนั่งต่อไปจะมีอันตรายไหมคือคนใหม่ๆเนี่ยก็กลัวว่าจะอันตรายไหมคือสมาธิถ้ามันลอยออกไปเนี่ยเราก็นิ่งอยู่ในตัวรู้นั้นกันแล้วกันแต่ว่าเราก็เสียวๆว่ามันจะไปเห็นอะไรแล้วมันจะไปอยู่ไหนแล้วมันจะกลับมาไหมหรือว่ามันจะเข้าร่างไหมมันจะทิ้งระเบือเปล่าคือเขายังไม่เคยมันก็ระแวงไประแวงไปแต่ว่าพูดตรงๆถึงการทำสมาธิอย่างนั้นน่ะถ้าเราระแวงแล้วทำไปน่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่มั่นใจในการทำอยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นการพิจารณากายเพราะว่าถ้าทำแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตรงนั้นถ้าทำมากๆไปแล้วต่อมาว่ามันก็ไม่มีอะไรมันก็จิตรวมนิ่งหูดับไปแล้วก็ร่างกายแข็งคือเหมือนกับว่ามันมีความสุขน่ะสุขจริงแต่มันไม่รู้เห็นอะไรมันรู้เห็นก็รู้เห็นภายนอกซะแต่เราอยากจะให้รู้เห็นร่างกายเราถ้าโยมเขาเรียกว่าไม่มั่นใจหรือประวันท่านพึงว่าไปตรงนั้นมันจะว่าเสียวๆว่าจะไปรู้เห็นอะไรเรามาเห็นตัวเองดีกว่าจะดีอันนี้มั่นใจนะว่าเราเห็นตับไตไส้พุงมันจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งแต่ชนิดนั้นน่ะเขาเรียกว่าฌานที่โยมจะทำนั่นแหละแต่ถ้าเรียกมาดูตัวเนี่ยเขาเรียกว่าญาณเราเอาตรงนี้ก่อนไหมเนาะเอาตรงนี้ก่อนอยากจะมาให้อยู่ตรงนี้นะเพราะตรงนั้นน่ะตมาว่าโยมถ้าโยมเกิดว่าโยมเข้าลึกไปเนี่ยไปเห็นไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตมาว่ามันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นและตรงนั้นน่ะถ้าเราพิจารณากายให้เห็นกายตรงนั้นก็จะมาเกิดตรงนี้อีกเหมือนกัน
ถ้าก็ว่าเราเห็นตัวเนี่ยเราจะได้ทั้งสมาธิทั้งสองเลยแต่ก็ขอว่าเวลาเกิดก็อย่าเพิ่งแวะนะมันเกิดจริงแต่ว่าอย่าเพิ่งแวะเพราะว่าเราจะแวะเราจะทำเป็นอย่างๆไปไม่อยากเอาไม่มาปนไม่อยากให้ปนถ้าปนแล้วมันจะยุ่งหลายอย่างอย่างที่โยมนงรักบอกว่าถ้าปนแล้วมันจะขาวไปเลยทำให้เราภาพเราหายเราอยากจะให้มันชัดก่อนจะหายไม่หายก็ไม่ว่าแต่ให้มันชัดก่อนมันปนกันแล้วมันจะมีผลตรงนี้นะอยากจะทำเดี๋ยวนี้ลองดูไหมล่ะนะยังไงลองทำแล้วรายงานผลมาเนาะเห็นตัวเองเหมือนหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้ยินหลายคนพูดว่าเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะลองไปทำดูเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นมรรคซึ่งมีความสำคัญกว่าตรงโน้นซะอีกนะก็หลายคนก็อย่างนี้แต่ว่ากลัวจะไปเห็นอะไรกลัวจะเห็นไม่ดีเราจะทำใจได้ไหมบางคนกลัวว่าจิตมันรวมวูบนะเหมือนกับว่าจิตลอยออกไปเอ๊ะมันจะกลับหรือเปล่าเราจะตายไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้นมันก็เหมือนกับว่ากล้าๆกลัวๆนะแต่ว่าเอามาพิจารณาตัวก่อนนะเราจะดีกว่านะถ้าว่าสมาธินั้นเขาเรียกว่าฌานก็ไม่ยากนะถ้าเราเห็นตัวเองแล้วไม่ยากเลยสมาธิแบบนั้นแต่เห็นตัวนี่ยากที่สุดนะเอาจากยากนี้ก่อนนะก็พูดถึงว่าตอนนี้ก็ยังว่างนะเวลาเราก็เหลือไม่มากประมาณ5นาทีก็โยมก็ยังพอถามได้นะก็มีอะไรก็ถามถ้าไม่ถามก็พูดธรรมะไปนะก็มีถามก็ถามได้เลยเวลาเราก็ไม่มากนักก็พอได้อยู่ก็มีสายมาพอดีนะครับก็มีสายก็มาครับมีสายเข้าจากมหาสารคามครับจากโยมธีรเดชครับพระอาจารย์เจริญพรใจโยมครับกราบนมัสการครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมถามอะไรเอ่ยคืออยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะฮะว่าคือปกติตอนกลางวันเนี่ยผมก็จะทำงานไปด้วยแล้วก็สังเกตดูจิตไปด้วยดูความคิดของจิตแต่ครั้งนี้แรกๆมันก็หลงไปห่างๆแล้วต่อมามันก็พอคิดปุ๊บแล้วมันตัดได้เลยมันรู้เลยทันทีแล้วคราวนี้มันเป็นอย่างเงี้ยตีขึ้นระยะตัดมันสั้นลงแล้วนี่ผมจะต้องทำยังไงต่อไปครับคือถ้าทำอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยถึงแม้ระยะตัดเราจะกระชั้นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นนิ่งอย่างเดียวโยมนิ่งแต่ว่านิ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่ละกิเลสได้นิ่งความนิ่งตัวนี้จะไปทับกิเลสเราอีกทีหนึ่งทำให้กิเลสเราเนี่ยไม่ออกมันก็นิ่งทับฉะนั้นนิ่งแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสเรายังไม่ถูกชำระแต่ว่าเราเอาผักชีไปลวยหน้าฉะนั้นถ้าโยมทำกระชั้นมันก็จะนิ่งแล้วก็เป็นฌานเข้าไปนิ่งไปเลยหูดับไปเลยนิ่งเข้าไปเลยแต่ออกมากิเลสมีเหมือนเดิมฉะนั้นทางนี้เนี่ยเป็นทางที่สงบเท่านั้นแต่ละกิเลสไม่ได้มันเป็นทางอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าฌานนะถ้าโยมทำไปก็จะบั้นปลายเบื้องปลายจะเป็นแบบนั้นหมดเลยแต่ละกิเลสอะไรไม่ได้นะออกมาก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าเราจะละกิเลสต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะอันนี้อีกเส้นหนึ่งอันนี้เป็นมรรคอย่างเงี้ยมันมีสองสมาธินะโยมนี่โยมฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งก็ลองพิจารณาดูจะเปลี่ยนก็ได้หรือว่าจะลองทางเก่าลองทดลองดูก็ได้แล้วแต่ว่าอยากจะให้เป็นทางมรรคมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องกิเลสโดยตรงส่วนถ้าเราละกิเลสได้สมาธินั้นเป็นของง่ายเลยไม่ยากเลยแต่ถ้าเราละกิเลสไม่ได้ก็เป็นของยากเพราะเสื่อมได้นะเสื่อมได้อ๋อครับก็ลองเลือกดูว่ามันเป็นสองสมาธินะครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์ครับสาธุเนาะก็มันเป็นสองทางเพราะว่าอันนั้นเขาเรียกว่าฌานดูลมดูจิตเนี่ยดูมากกระชั้นเดี๋ยวก็นิ่งแล้วก็ดิ่งลงไปมันจะวูบเข้าไปเขาจะจี้ที่จิตเนี่ยให้มันกระชั้นที่สุดอะมาเข้ามันสุดท้ายมันก็ไปไหนไม่รอดมันก็จี้แล้วมันจะรวมวูบเข้าไปแล้วตัวเราจะแข็งทื่อเลยหูเราจะดับหมดเลยอันนั้นเขาเรียกลึกเข้าไปก็เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานแต่ว่าถึงจะมากขนาดไหนก็ละกิเลสไม่ได้เพราะว่ามันหนีกิเลสมันอยู่ข้างนอกอันนั้นมันอยู่ข้างในนะแต่ถ้าเราเรื่องละกิเลสมาว่าเรื่องกิเลสสำคัญกว่านะเราคิดว่ากิเลสเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรากิเลสออกได้ทุกอย่างก็จะจบนะมันจะถึงความดับทุกข์ได้แล้วก็เรื่องสมาธิอย่างนั้นเนี่ยเราไปทำทีหลังไม่ยากเลยนะ
ถ้าเราละกิเลสได้ไม่ยากแต่ถ้าเราละกิเลสไม่ได้มันยากไปหมดเลยมันยากไปหมดเลยแล้วสมาธินี้ก็เสื่อมได้แต่ถ้าเราละกิเลสได้ไม่เสื่อมนะวันนี้เราก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ก็ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งแห่งธรรมทั้งหลายรู้แจ้งแห่งพระธรรมธรรมะคำสอนพระเจ้าทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทอญสาธุของทีวี